เราจะไปน้ำตกกันด้วยทางวิบากเอ๊ะเดี๋ยวตกแล้วเขาจะตรงทางล่างเปล่าเนี่ยมีสัญลักษณ์อีกแล้วเส้นเชือกมีกากบาทมีอะไรอยู่ที่เครื่องหมายน่ะน้องพุ่งได้ยินแล้วสาวตะไคร้เข้าปากงัดแกดูจะออกมาเป็นไข่อุ๊ยตอนนี้เครื่องบินน้องพุ่งกำลังจะทะยานขึ้นฟ้าแล้วนะครับจะบินข้ามทะเลแล้วนะครับพร้อมปล่อยกระสุนหมาวิ่งน้ำหน้าไปแล้วครับตามเลยครับตามมีบ้านร้างอยู่ท้ายเกาะละอุ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเอ้าไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกกันนะครับน้ำตกใช่ไหมคะโอ้มาดูทางเข้านี่นะทางเข้าทางเข้าอันนี้คือรอยรถรอยรถรอยรถใช่เลยและนี่คือรอยอะไรครับเนี่ยรอยรองเท้ารองเท้าใครอ่ะรองเท้าซอมบี้หรือเปล่าว่ะอุ้ยน้ำตกที่น้องพุ่มมาเที่ยววันนี้จะมีซอมบี้ไหมมันเป็นน้ำตกในก่อนนั้นหนูเคยมาเที่ยวสุดที่แน่เนี่ยโอ้น้ำตกที่นี่หนูก็เคยมาที่มันมีต้นเขียนพุ่มขึ้นมาแบบเนี้ยเรารีบเข้าไปกันดีกว่าลูกโอ้ยที่อันนี้รอยรถไถรอยรถไถใช่แล้วโอ้ยมีรถไถให้เราด้วยฮะเราต้องขับรีบเข้าไปดูแล้วล่ะโอ้ร้อนมากเลยตรงนี้แดดเปรี้ยงเลยยายไปไหนวะยายไปไม่รู้ว่ายายจะโดนซอมบี้กินแล้วฮะยายกับพี่พลโดนซอมบี้ตรงนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยนู่นไหนนู่นอ้าวเอ้าไหนยายยังอยู่ยายยายแม่จะสะดุดเข้าที่แล้วหัวทิ่มเลยอ่ะนี่รอยรถไถเห็นไหมนี่รอยไถจะถามทำเร็วยังเขาเข้าไปไถอ่ะไปปลูกอะไรในนี้แหละโอ้โหทุเรียนเยอะเลยอีก20ปีคงได้กินนี่คือทางขึ้นเราจะไปน้ำตกกันด้วยทางวิบากจริงๆนี่คือป่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่าหน้าเดี๋ยวจะเอากระป๋อมาลุยกันนั่นน่ะเออก็ต้องขับมาจากพิจิตรเนี่ยนะโอ้โหขับกระป๋อมาเพื่อจะมาลุยเนี่ยนะแล้วก็ขับกลับอำเภอวังทองพิษณุโลกนะตรงเนี้ยใช่เลยอุ้ยว่าอะไรอุ้ยก้อนหินโอ้ยมีคนลอยเท้าซอมบี้อีกใช่ไหมฮะมีลูกศรฮะลูกศรไหนให้เราเข้าไปในเกมหรือเปล่าเฮ้ยเราจะเข้าไปอยู่ในเกมแล้วหรอน้องพบฮะเฮ้ยเกมน้ำตกอยู่ในโลบล็อกก้าตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบล็อกแล้วหรอเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรให้เราตะลุยด่านกันบ้างอ่ะไม่มีแม่เนี่ยปั่มรับไม่หมดเนี่ยมันมีแต่ใบไม้เนี่ยปั่มรับหมดใช่เห็นไหมมีแต่ใบไม้แต่จะเป็นผีเนี่ยแต่จะเป็นผีเนี่ยนวลนะสิถ้าไม่มีผีก็อาจจะสู้ก็ได้เขาไปตรงแบงค์หรือเปล่าลูกศรนั้นอ่ะเขาไปตรงแบงค์มันหรือเปล่าอ่ะลูกศรเมื่อกี้เขาบอกว่านั่นนะสิเขาไปตรงไหนเนี่ยมีทางแยกเราตามคุณยายไปดีกว่าเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ถ้าเดินตามคุณยายไปหมาอาจจะเห่าไล่กัดก็ได้นะใจหมดใจหมดใจหมดอะไรอ่ะเฮ้ยรอยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนรอยเล็บเลยอ่ะเนี่ยๆๆกรงเล็บสัตว์เลยทุกคนถ้าเข้าป่าแล้วเห็นกรงเล็บแบบเนี้ยมันเป็นสัตว์อะไรอ่ะที่มันมีกรงเล็บแล้วมาขูดต้นไม้ได้อ่ะโอ้เราต้องระวังตัวกันแล้วนะคะมันจะมีหมาเห่าเลยมีอะไรนะหมาเห่าเหรอมันเป็นหมาป่าหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยมันแข็งหน้าใช่เหรอแข็งแข็งทางเข้าป่าของเรานะวันนี้จะนี่คืออันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามอสมอสใช่เนี่ยมอสเนี่ยคือมอสมอสก็คือที่มันขึ้นบนก้อนหินอะที่เป็นเขียวๆเหมือนพรมอะพรมเหรอไปเร็วครับพี่พลไปเร็วครับจะโดนหมาที่ตอกตัดมองโดนหมาที่ตอกตัดนะพี่พลนะก็ยายด้วยเร็วๆนี่มันคืออะไรอะมอสมอสครับเขาตรงแบกล่างเปล่าเนี่ยค่ะอะไรเนี่ยเขาตรงทางล่างเปล่าเนี่ยถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นหุบเขาเปล่าหุบเขาอาถรรพ์มีน้ำใช่ไหมโอ้อาจจะมีสัตว์ป่ารวมตัวกันอยู่ข้างล่างไปฮึว่าไงลูกเดี๋ยวเราต้องข้ามไปให้ได้ตอนนี้มันจะเป็น
ด่านที่เราจะไว้กระโดดใช่ไหมลูกเดี๋ยวในเกมอ่ะเราต้องกระโดดด้วยกระโดดข้ามก้อนหินถึงถึงแม่จะลื่นเราต้องหลบขึ้นก้อนหินใช่ไหมลูกโอ้ยลบโอ้ยลบแจ้งหนูดำตรงก้อนหินนี่เราต้องดูสัญลักษณ์ในป่าให้ดีนะว่ามีสัญลักษณ์อะไรไหมตอนนี้เราเข้ามาในโซนเป็นป่าลกทึบแล้วนะเฮ้ยมีสัญลักษณ์อีกแล้วนี่ไงเส้นเชือกนี่เราอยู่ในเกมจริงๆด้วยแล้วเราจะไปเจออะไรเดี๋ยวเราต้องดูตามทางนะลูกอาจจะมีอะไรที่อยู่กลางทางก็ได้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อสายยางโอเคไปดีกว่าลูกฮะได้ยินเสียงอะไรป้าป๋าได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำใช่โอ้มีน้ำตกเหรอจุดหมายปลายทางของเราคือน้ำตกข้างล่างนี่ไงน้ำพบครับฮะก็น่าจะมีอะไรแล้วคุณยายอยู่ไหนคุณยายเหรอเฮ้ยยายคุณยายโดนหมาป่าจับกินไปแล้วหรือยังอ่ะฮะเป็นคนน่ะไหนๆทำไมนะน้องพบกินมือเขาไปเนี่ยเมื่อกี้มีคนเข้าไปทางนู้นเหรอยายเขาไปผิดทางเปล่ายายฮะแล้วระวังจะมีหมาป่าเฮ้ยนี่เราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วว่าเฮ้ยมันบอกว่าให้เราตรงไปอ่ะน้องพบเนี่ยน้องพบเขาบอกว่าให้เราตรงไปไหนอ่ะเนี่ยเราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วเนี่ยเนี่ยว่าดูเนี่ยเขาบอกว่าให้เดินตรงไปไงเขาบอกว่าให้เราเดินตรงไปเนี่ยใช่น้องโอ้ให้เราเลี้ยวทางนี้แม่ใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะเจอทางแยกว้าวนี่เราอยู่ในเกมที่เป็นป่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ป่าถันก็ไม่รู้นี่ผีต้นไม้แต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วล่ะปลายทางเราคือน้ำตกมีอะไรมีอะไรแต่อีกมีกากบาทน้องพบไปดูสิเดี๋ยวดูสิมีสัญลักษณ์กากบาทไม่ให้เราไปทางนี้หรอฮะอะไรหรอนั่งไงเฮ้ยมีอะไรอยู่ที่เครื่องหมายน่ะน้องพบเจอแล้วเราเจออะไรอยู่บนเครื่องหมายแล้วเฮ้ยเราอยู่ในเกมจริงๆด้วยมีอะไรให้เราเก็บปะเซเบอร์ใช่มันคือดาบเลเซอร์เซเบอร์เฮ้ยดาบเหี่ยวจังโอ้รู้แล้วใช่ดาบอันนี้มันต้องตีไงที่เราเคยเล่นกันน่ะมันต้องตีตุ๊บๆๆแล้วมันก็จะพองออกมาเป็นดาบเลเซอร์เซเบอร์อะไรนี่เลยอ่ะโอ้ไปเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตีกันข้างล่างดีกว่าโอ้นี่ป่ามหัศจรรย์จริงต้องไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปตามทางที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าให้เราไปทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้สัญลักษณ์บอกว่าไปทางนี้ให้ไปทางน้ำตกตรงนี้ครับใช่แล้วเราจะไปน้ำตกครับได้เขียนเราฟังเขียนน้ำตกก่อนพบได้ยินเสียงน้ำตกแล้วใช่ไหมนี่ไหนได้ยินเสียงน้ำตกแล้วฮะได้เขียนเนาะได้ยินแล้วใช่ไหมลูกเขียนน้ำตกจุดหมายเราใกล้เข้ามาแล้วเราใกล้น้ำตกเข้ามาทุกทีแล้วครับโอ้ยไกลแล้วล่ะโอ้ยระหว่างทางก็มีรอยรถไถนะครับเต็มทางเลยโอ้แรกๆไม่มีทรายมาปิดอย่างนี้นะโอ้ลำบากลำบนมากอันนี้โอเคแล้วนะถ้าเกิดโฟร์วิวนี่ก็เข้าได้กระบะก็พอได้อยู่แหละแม่กระบะรถไฟฟ้ามันก็เข้าได้ใช่กระบะรถไฟฟ้าเราไปดูก่อนถ้ากูเติมไฟฟ้ามันก็เข้าได้อะนี่กระบะระวังนะลูกตรงนี้ก้อนหินเยอะลุยเข้ามาเลยทีแล้วมันก็จะโขกก้อนหินเลยเสียงตกไหมปากเสียงอุ้ยน้องพบได้ยินได้ยินแล้วใช่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 นี่คือเสียงน้ำตกอยู่ทางนี้ไม่ไกลเลยจุดหมายปลายทางของเราคือน้ำตกเออแล้วในเกมนี้เขาให้เราเก็บดาบเลเซอร์เซเบอร์เอาไปทำอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันนะป้าป้าเห็นอะไรหรอเห็นมันมีอะไรมีคนเล่นน้ำคนหรือว่าสเล่นเฮกหรือเปล่าใช่เล่นเฮกเล่นน้ำเหรอลูก
หรือว่าซอมบี้หรือว่าปะผีเฮ้ยมีรถมาหืมดูจากที่สองตัวแล้วในรถตาโอ้มีคนเล่นน้ำอยู่ใครอ่ะเอาล้อแหน่ค่ะรถตานี่ไงน้องฮอปในที่สุดเราก็เจอน้ำตกแล้วนี่ค่ะจะเล่นน้ำเลยเหรอไหนโอ้นี่เขาจับปลามาได้เหรอไหนดูที่นี่ไงเขาทอดแหโอ้ปลาน้อยโอ้เย็นมากเลยน้ำเย็นเลยวู้ว้าวน้ำเย็นมากเลยน้องพบในน้ำตกก็มีปลาด้วยนะอุ๊ยน้องพบเล่นอะไรลูกน้องพบเล่นทรายเหรอใช่แต่ว่าที่นี่เขามีทรายด้วยฉันกำลังทำเกี่ยววันนี้มันจะมาตะลุยในนี้สุดน้องพบก็มาจนถึงน้ำตกใช่ไหมคะใช่เย้และก็กำลังจะทำทรายก้อนขี้ครับผมนี่คือทรายก้อนขี้ครับผมแม่ไปลุกแม่มีน้ำพัดไปไปพาไปลุยไปพาไปตะลุยตรงนู้นหรอใช่น้ำตกชั้นบนใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหเมื่อกี้เลยอะไรหรอร้อนเลยอ่ะนี่มีคนเอาเบ็ดมาไว้ด้วยแล้วผมนั่งเลยเอาตรงไหนเลยตรงนี้ใช่ไหมว้าวอุ้ยน้ำเย็นมากอ่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้อากาศหนาวแล้วด้วยนะโอ้ในน้ำตกลงร่องหินนี่สวยมากเลยครับเฮ้ยนุ่นครับเพื่อนโอ้โหเป็นฝูงเลยทุกคนเห็นเปล่าถึงว่ากำลังจะทักว่าอุ้ยได้กลิ่นเหมือนขี้วัวแถวนี้ไม่ใช่ขี้วัวนะทุกคนไปดูเพื่อนน้องพบก่อนครับโอ้ไปหาเพื่อนกันดีกว่าน้องพบน้องพบยังไม่เห็นหรอโอ้ไปหาเพื่อนๆกันดีกว่าเพื่อนน้องพบก่อนไปดูเพื่อนโอ้โหนี่ไงเห็นแล้วโอ้โหแช่น้ำกันแบบเพลิดเพลินเจริญใจมากมันแช่น้ำกันเพลินมากอ่ะไม่ต้องไปใกล้มากเดี๋ยวมันจะขับเราน้ำตกก็ยังมีชั้นบนขึ้นไปอีกนะแบบหลายชั้นมากค่ะทุกคนตกสวยมากดีนะไม่มีใครใส่สีแดงมาด้วยวันนี้แม่ก็สีเขียวถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยบ๊ายบายไปแล้วว้าวอ่ะให้นั่งตรงนี้เลยเนี่ยน้ำควายน้ำควายไม่มีอะไรมากมีแต่ขี้ควายเท่านั้นนะลูกขี้ควายแล้วก็ฉี่ควายแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้เห็บควายมีไหมผมจะดื้อหน้าลื่นกดหินนั่นแหละเฮ้ยตาน้ำพบได้ยินเสียงอะไรไหมลูกฮะเห็ดอะไรมาซัมพี่เหรอไหนน้ำตกปลาเดี๋ยวจะตกปลาซัมพี่มาซัมพี่มาจริงๆด้วยทำยังไงดีแล้วเนี่ยโอ้แม่รู้แล้วถึงว่าสิเขาให้เราหาดาบเซเบอร์ก่อนน่ะในตอนที่เรามาถึงอ่ะเรามีดาบเซเบอร์อยู่อันนึงไงใช่เซเบอร์เลเซอร์เนี่ยโอ้นี่ไงนี่กระดาษ เราจะเอาดาบอันนี้โอ้โอเคอันนั้นได้เราจะเอาดาบอันนี้ไปสู้ซอมบี้ได้ไหมอ่ะลูกได้ไม่ได้แน่ตกปลาเอออันนี้เอาไว้ตกปลาใช่แล้วซอมบี้มาเฮ้ยทำยังไงอ่ะดาบมันเหี่ยวอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้แน่นอนมันพบเราจะทำยังไงเนี่ยดาบอันเนี้ยต้องทำไงบ้างครับตีนวิมาตีกันดีกว่าหาทำเลดีๆตีดาบแล้วก็ไปสู้กับซอมบี้กันดีกว่าทุกคนตีเดี๋ยวมาตีเลยแบนอยู่ครับแบนอยู่ตอนนี้แบนอยู่อ๋อเราต้องทุบมันหรอลองสิน้องพบลองทำให้เพื่อนๆดูสิพร้อมแล้วเนี่ยดูอยู่เนี่ยเอาเลยนะเฮ้ยอ๋อหนูจะตกปลาเหรอลูกเฮ้ยจุ๊บโอ้โหตกปลาเลยจุ๊บแล้วนะอ๋อต้องทุบเป็นอย่างนี้เหรอต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมหรือใช้มือนี่แหละอุ้ยลงน้ำไปเร็วมาแล้วทุกคน
อ๋อถ้าเราทุบมันไปแรงๆพูดเดี๋ยวมันก็จะมาก็จะเริ่มพองแล้วนะทุกคนเนี่ยดาบเลเซอร์เซเบอร์ของน้องพบเนี่ยอุ้ยมันเริ่มพองแล้วครับเริ่มพองแล้วเมื่อกี้ป้าป๋าตีไปตุ๊บตุ๊บตีอีกไหมอีกไหมมันจะได้พองไวๆอ๋อเหรอมันแตกแล้วเออเหรอทีเดียวเลยใช่ไหมใช่โอ้โหทีเดียวเห็นผลทีเดียวรู้เรื่องตอนนี้มันยังงงแงงอยู่ยังใช้การไม่ได้ครับเดี๋ยวไหนเจ้าซอมบี้อ่ะมันยังอยู่ไหมโอ้เวียงเวทเวียงเบ็ดโอ้โหพวกเวียงเบ็ดนะครับวัดเลยเมื่อกี้ไปเล่นมาโอ้ได้ปลามาด้วยโอ้โหจินตนาการนะครับโอ้โหทำเหมือนเป๊ะเลยอ่ะท่าเหมือนป้าป้าเป๊ะโอ้โหไปเจอหนังวัดวัดเลยนะทุกคนได้แล้วดาบเซเบอร์ของน้องพบใช้การได้แล้วครับยิงไปที่เจ้าสมโอ้โหว้าวเล็งที่ตรงเจ้าซอมบี้นะอย่าไปโดนเพื่อนควายนะฮึ่มโอ้โหไปแล้วเหรอใช่ไปแล้วไปแล้วเหรอตัวแตกเลยโอ้ยตัวแตกหรือหัวแตกเนี่ยต้องบกเบี่ยงเบ็ดกีฟาดหัวป้าป้าเลยอ่ะโอ้โหดาวเซเบอร์ของเราแน่นมากเลยทุกคนตบทีเดียวแน่นเลยไหนโอ้โหบัก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 เออเอาตีควายไหมตัวแตกไหมตัวแตกไหมโอ้เจ็บเจ็บเอ้าจิ้มทำไมลูกเดี๋ยวป้าป้าครับเก็บก่อนเออวะครับไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปอย่างนี้เลยดีแล้วดีแล้วเรามีอาวุธดับเซเบอร์มา1อันแล้วเออถ้าซอมบี้กี่คนฮะเจ็บจะเนี่ยเหมือนในเกมโรบล็อกไงน้องพบมันจะมีซอมบี้ออกมาเรื่อยๆนี่เราต้องถือตัวไว้โอเคแล้วเราเอาไปยิงมันชู้ชู้ไม่ชนใครน้ำปะป๊าไปหาอะไรหรอหาของกินของป่าเหรอโอ้โหเช่นแมงจีนแมงจีขี้นี่คอยดูปลาเบี่ยงปลาโอ้ครับครับจึ๊บโอ้โหเบี่ยงปลาครับเบี่ยงเบ็ดเบี่ยงเบ็ดยายยายมีแม่ยายมานี่อ๋อน้องพบตกปลาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเออหย่อนไว้หย่อนไว้จึ๊บจู๊เมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้หนูไม่ได้เลยยังไม่ได้อาหารของกินเจอเลยแล้วป้าป้าหาของกินเจออะไรหรอไม่เจอเลยหรอน้องพบกลัวลึกหรอไม่ต้องกลัวลูกลงได้ลงได้เออมันเดินได้มันเดินได้เปียกได้เปียกกางเกงได้เดี๋ยวเปียกนี่เรากำลังจะลุยน้ำลึกกันนะครับหัวแล้วครับผมกำลังทำอะไรครับเนี่ยตกปลาอยู่เหรอครับครับกำลังเหวี่ยงเบ็ดครับวางปักปักปักอยู่ครับไม่มันลึกได้อยากให้โอ้ไม่ลึกไม่ลึกเดินเฮ้ยตัวอะไรอยู่ใต้น้ำอะไรเขียวนึกว่าแค่อะเหมือนตอนแรกเลยของงั้นนั่นก็ใช่เลยอ่ะลุยวางนะแม่นะมันอยู่ไหนวะไปเดี๋ยวดึงให้เนี่ยไปทางนู้นเหรอลงไปเลยเออลงเลยเออลงทำไมมันลึกจังที่หลังนี่ลึกจังป้าว่าตรงนี้น่าจะลึกมาที่ทางมาทางนี้เออไปริมดีกว่าล้อมาชัวร์กว่าเอาที่เรามองก็หินมันไม่ลึกถึงขนาดนั้นหรอกแต่ลึกถึงบาดาลไหมมันคือแผ่นหินเนี่ยเดินได้เออเนี่ยแผ่นหินเนี่ยแต่ว่าตะไคร้เยอะนะลื่นนะอ๋อมีปลาด้วยหรอตักให้เพื่อนดูหน่อยมีปลาด้วยนะเนี่ยตกปลาทุกคนนี่เราเจอปูอุ้ยน้ำใสมากนี่ปูเดินไปไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นเดี๋ยวมันจะไปเฮ้ยมันกินอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยมันเก็บตะไคร้กินเนี่ยทุกคนมันเก็บตะไคร้หนีบกินเข้าปากเลยเงี้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 ยกำลังกินกำลังกินเลยอร่อยเลยมันกินตะไคร้อ่ะปูมันกินตะไคร้อ่ะนานๆจับเข้าปากอยู่เลยว้าวสาวตะไคร้เข้าปากปูมันกินตะไคร้อ่ะน้องก็เห็นไหมเหมือนสาหร่ายเลยอุ้ยๆๆน้ำกระเพื่อมจะไปแล้วจะหนีแล้ว
ปูน้ำตกนะทุกคนปูอะไรเนี่ยจับมาให้เพื่อนๆดูหรอมันกำลังกินอยู่ไหมอ่ะจะกวนมันไหมมันกำลังหนีบอะไรกินก็ไม่รู้อ่ะกินอะไรหรอแง่แง่อะไรเป็นเส้นเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นๆเลยเคี้ยวใหญ่เลยอ่ะเงียบ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 ทุกคนเนี่ยทุกคนไม่จะวิ่งหนีป่ะหนีป่ะอย่าไปแล้วไปซะแล้วคุยกับพระเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยปิงทะเลปิงทะเลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิงน้ำตกปิงน้ำตกเฮ้ยใช่เหรอไหนลองหยิบมาดูสิแล้วมันจะกัดป๊าป๊าไหมเฮ้ยอะไรอ่ะหัวดาบเซเบอร์อีกอันนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะโอ้ไม่ใช่ครับท่านมันคือดาบเซเบอร์มันจะเป็นปักอะไรนะหางนกยูงปักต้นไม้แถวๆนี่แหละแกเฮ้ยเจอเพื่อนอีกตัวนึงแล้วมาแล้วเจอเพื่อนอีกตัวนึงแล้วนี่เพื่อนของเราเจออีกตัวนึงแล้วครับอุ้ยปูเยอะจังเลยเอาไปทอดกรอบดีกว่าตัวเล็กด้วยเนี่ยป้าเอาไปแจ่วปูกันดีไหมเอ้ยอย่าไปกวนเขาสิมันเห็นป้าแล้วมันเห็นป้าแล้วมันวิ่งเข้าหาปิงทะเลป้าน่ะไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงทุกคนเนอะจะมาหนีบไหมหนีบเลยนะหนีบเจ็บด้วยนะเราได้เจอกันแล้วระวังซอมบี้นะตัวเองไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วลูกไปแล้วตอนนี้เป็นขากลับขึ้นจากน้ำตกนะคะทุกคนรอบนี้เราจะเจอตัวประหลาดอะไรอีกไหมรอบแรกเราเจอสัญลักษณ์แล้วก็นำทางเราไปเจอดาบเลเซอร์เซเบอร์ใช่ไหมน้องพบโอ้แล้วรอบนี้เราจะเจอสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราเล่นเกมเลยนะเนี่ยแต่เกมของจริงเลยลูกป่าจริงน้ำตกจริงเลยว้าวน้องพบเดินมาไกลมากเลยเหรอรอบตอนนี้ทำไมลูกเจออะไรลูกหมาป่าปะเอาให้เราไปทางนั้นเหรอ ถ้าไปตรงนู้นก็ไปสวนยายเลยลูกนี่มันทางเข้าสวนยายเลยนะลูกก็จะเดินไปทะลุทางนี้เหรอมันเป็นทางลัด ไปได้ลูกไปรถเราอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราไปเดินถึงก็ดีกว่าดูสิโอ้โหอิทธิฤทธิ์ของดาบเซเบอร์นะครับจะทำให้ซอมบี้ไม่กล้าผ่านมาใช่ไหมลูกแล้วพวกก็จะต้องฟันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับกลัวดาบจะแตก จะเป็นรูทะลุซะก่อนโอ้โหถางป่านะครับดาบเซเบอร์ช่วยถางป่าโอ้ยหักไปก่อนแล้วครับหักมันเป็นดาบเลเซอร์เซเบอร์ที่เล่นกับตัวหมัดในเกมไงลูกมันก็เลยเอาไปคางัดก้อนหินไม่ได้ครับหรือว่ามันคือปลากระเบนนะทุกคนเหมือนไหมนี่แหละนะมันคือมันฝรั่งมันฝรั่งกัดเด็ดขอบเลือดเลยค่ะทีเนี้ยเหมือนจริงๆเหมือนปลากระเบนไปดีกว่าเราต้องมีดาบเลเซอร์ไว้ป้องกันตัวเฮ้ยที่มันคือลูกอะไรอ่ะฮะไหนเฮ้ยหมากนาวมะนาวครับทุกคนใครมาทำล่วงไว้หรือมั่งอีแท็กจะมาเราต้องหลบอีแท็กก่อนเพราะว่ามีทางเดียวไม่งั้นอีแท็กจอมโหดอาจจะเหยียบเราก็ได้เดี๋ยวอีแท็กจะมาแล้วว่ะเฮ้ยไปหลบทางร่มๆดีกว่าไปน้องผมมาเร็วเราเร็วอีแท็กจะมาแล้วลูกเร็วกระบะกระบะมาย้ายกระบะจะมาเดี๋ยวเราต้องหาที่หลบกันก่อนแล้วอันนี้อุ้ยมาแล้วรถมาแล้วอุ้ยทางแคบด้วยเราจะหลบตรงไหนได้อุ้ยมาแล้วจริงๆทุกคนอุ้ยนั่นน่ะรถกระบะมาแล้วจริงๆไปเร็วนี่นี่นี่หลบขึ้นตรงนี้ก่อนนี่เลยหลบขึ้นตรงนี้ก่อนหลบรถกระบะของใครอะของซอมบี้หรือเปล่าเขาบรรทุกซอมบี้หรือเปล่าฮะใช่ไหมทุกซอมบี้มาหรือเปล่าดูสิแอบดูก่อนนะ
ชิมีดอมบี้แอบอยู่ไหมโอ้เขาตกปลาเขามาตกปลาน้องพวกโอ้ยล่อตัวไปนึกว่าเขาจะมาปล่อยซอมบี้แล้วเนี่ยกระปากขนซอมบี้มาเฮ้ยมีคนสัญลักษณ์อะไรอีกแล้วเนี่ยถุงข้อถุงมาครอบไปถุงข้อเหรอเป็นสัญลักษณ์นู่นนี่โอ้นูก็มีโอ้ขวดเฮ้ยเป็นสัญลักษณ์บอกอะไรลูกบอกว่าตรงนี้มีซอมบี้หรือเปล่าฮะมันคือสัญลักษณ์ท่อไงท่อใช่ห้ามเหยียบท่อเหรอโอ้โหดาบเซเบอร์เป็นมีอิทธิฤทธิ์มากนะครับช่วยแหวกทางให้เราเดินกลับออกไปจากป่านี้ได้นะโอ้ก็มันใช้กับบอทในเกมเท่านั้นป้า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 เป็นคนจริงๆไม่โดนแตกหรอกแต่ถ้าเป็นบอทในเกมมันจะแตกเลยใช่ไหมน้องพบใช่ตัวมันจะแตกเลยเหมือนซอมบี้เมื่อกี้ไงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องพบมาเข้าป่ากับป้าป้าแล้วก็แม่แล้วก็พี่คนเป็นน้ำตกยายที่เดิมนะที่เดิมยายที่เราเคยมากันแล้วก็ทางรถมอเตอร์คอร์สใช่ค่ะเป็นทางรถมอเตอร์คอร์สแต่เหมือนเขาซ่อมไปบ้างแล้วใช่ไหมครับใช่เนี่ยเนี่ยหุ้ยมีปูนด้วยคราวที่แล้วเนี่ยที่น้องพบมายังไม่มีแบบนี้เลยนะใช่ไหมที่น้องพบมามันยังแบบว่าเป็นกุมันไม่มีเหรอไม่มีมันไม่มีปูนมาซ่อมไงมันเป็นทางที่กุขามากมากหุบเขาดาบเลเซอร์เซเบอร์ไปที่แล้วไงจำได้แล้วตรงนี้หนูเคยแบบเคยอะไรนะเคยละเคยขึ้นไปยืนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ไปแล้วก็สไลด์มาสไลด์เอารถจักรยานขาถ่ายสไลด์ใช่ใช่จำได้อยู่ใช่แล้วแล้วพวกเขาขาถ่ายนานหนูไม่รู้เลยว่ามันจำได้นานมากแล้วนะอันนี้น้องพบเนี่ยกำลังจะไปพาเพื่อนๆไปที่น้ำตกอันนี้ใส่ชุดนอนไปเล่นเลยแหละตื่นมาชุดนี้เลยใช่ไหมแต่นอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเตรียมแบบนั้นเลยยังไม่ได้อาบน้ำไหมครับโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ำตกทีเลยนะระวังสายดูดระวังสายดูดตอนนี้กับดักด่านแรกก่อนที่เราจะเข้าไปถึงจุดหมายของเราเจอสายดูดเลยครับสายดูดอะเร็วนะระวังดีดีเร็วเร็วรีบมาเร็วหนึ่งสองสามเราต้องรีบออกจากสายดูดก่อนที่มันจะดูดเราตอนนี้เราเข้ามาที่ด่านลึกลับโว้เข้าป่าลึกแล้วครับเพื่อนเพื่อนอุ้ยทางดีเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาทำไว้แล้วเนี่ยตอนแรกนะตรงเนี้ยมันทรหดอดทนมากเลยแสดงว่ามีคนเขาเอาปูนมาใส่ใช่ใช่แต่มันก็ขู่ขาดเหมือนเดิมนะตรงเนี้ยเนี่ยนะตอนแรกมันไม่มีนะตรงเนี้ยเมื่อก่อนนะแม่ก็เคยกิ้งนะตรงนี้เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลื่นกุ๊กกิ้งเลยแหละอุ้ยดีดีเฮ้ยทางที่ดีนะต้องทำให้มันเต็มเลยรู้สึกว่ามันจะขูดรถใครไปบ้างแล้วเนี่ยใต้ท้องรถคือมันไปทางทีไปหมดน้ำไหลมาก็พังใช่ต้องให้น้ำมันไหลไปฟากนึงฟากนี้ก็เป็นทางถนนไปแล้วรถก็ไปขูดทางนี้เอาใช้เป็นมอเตอร์ไซค์กันเออใช้มอเตอร์คอร์สอ่ะน้องพบถนนนี้ต้องมอเตอร์คอร์สเลยนะเอาละอันนี้หุ้ยได้ยินเสียงมีรถแล้วความช่วยเหลืออะไรของความช่วยเหลืออะไรหรอว่าปลาทหายอ่ะน้องปลาทหายดีใช่แล้วใช่แล้วซ้ายหรือขวาอ้าวน้องก็มีทางแยกล่ะอันนี้บ้านเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเดินตรงไปแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยครับทางเข้าน้ำตกเขายายของน้ำพบนะครับเขาที่ชื่อว่าเขายายใช่ไหมลูกเขายายเดี๋ยวระวังกิ้งนะครับระวังกิ้งไปยังน้ำตกแล้วเสียแล้วเหรอใกล้แล้วละสิแล้วมันจะมีสัญลักษณ์อะไรประหลาดโอ้โหห้ามเหยียบลาวาใช่ไหมคะใช่ไหมลูกลื่นด้วยลื่นด้วยระวังนะอย่ากระโดดแรงมากมันลื่นใช่ใช่มันเป็นทางน้ำมาก่อนละแต่ตอนนี้ดีนะแห้งไปเราจะได้ข้ามได้แต่ระวังลื่นเด้อดาไรเด้อมันมีสัญลักษณ์อะไรอีกหรือเปล่าน้องพบเหมือนคราวที่แล้วอ่ะมันมีสัญลักษณ์ให้เราเดินตรงไปหรือว่าให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตรงไปตรงไปแน่ใจนะเพราะว่าถ้าเราไปไม่ถูกเนี่ยเราจะไม่เจอน้ำตกนะครับมันต้องไปอ้อมตรงนั้นใช่ไหมเอ๊ะนะมันพบสงสัยแล้วเพื่อนหรือทางนี้หรือว่าไปทางนู้นหรือว่าต้องไปโอ้โหตรงนี้มี3ทางเลยอ๋อแต่ทางนี้มันไปประจบกันใช่ใช่ใช่แล้วป้าป้าว่า1 2ทางไหนดีไปทางไหนเอ้ยไม่ใช่แล้ว
ผิดทางหรือเปล่าเอาแล้วแยกกันแล้วเพื่อนๆว่าจะไปทางไหนดีระหว่างซ้ายกับขวา1 2เอาไปไปไปให้เหรอไปไหนน่ะเอาจะหลงป่ากันไหมเนาะอุ๊ยเอาพี่พลไปแล้วเอาพี่พลไปแล้วเพื่อนๆโอ้ยเอาแล้วตอนนี้เราจะสุ่มไปทางนี้กันนะดูซิว่าเราจะเจอน้ำตกไหมนะเพื่อนๆนะลุ้นกัน2 1ไปทางนี้ไปทางนี้เลยโอ้โหดูซิว่าทางนี้จะเจอไหมถ้ามันผิดทางขึ้นมาเราก็จะเจอซอมบี้กินเออย้อนกลับมาเพราะจะเจอซอมบี้ดักหน้านะพวกถ้ามันผิดทางเราจะเห็นซอมบี้ดักหน้าไม่เป็นไรซอมบี้ดักหน้าแล้วเราก็จะโดนวิ่งหนีเป็นดูวิ่งหนีดูบินหนีมันก่อนแล้วบินหนีซอมบี้ไอ้ตรงนี้เป็นทางเหมือนว่ามีคนเอามาลงเหมือนกันนะเขาเรียกว่าดินอะไรนะลูกหลังเออลูกหลังลูกหลังใช่ก่อนหน้านี้มันไม่มีแบบนี้นะเหมือนมีคนเอามาลงโอ้ยเหมือนก็ช่วยกันเยอะมันอาจจะเป็นทางมอเตอร์คอร์สก็ได้นะใช่มอเตอร์คอร์สเขามาตลอดเลยเส้นเนี้ยเขามาทุกปีสองเส้นเลยใช่เนี่ยก็มาหมดเลยอ๋อทางนู้นมอเตอร์คอร์สใช่อันนี้ทางรถยนต์ได้เลยมอเตอร์คอร์สเขาชอบไปทางวิบากใช่ไหมลูกทางตรงๆไม่ไปใช่ไหมเรียบๆหนูว่าจักรยานเห็นแล้วอะเออแบบขับแรงมากผมที่เห็นล้มไปหนึ่งครั้งแล้วครั้งเดียวเหรอเป็นสิบครั้งแล้วใช่หนึ่งล้านครั้งเยอะเลยเยอะเลยเริ่มจะเห็นสัญลักษณ์แล้วล่ะจริงเหรอได้ยินเสียงเอ๊ะหรือว่ารถขนซอมบี้รถอะไรเนี่ยไม่ใช่แหละเขามาขนอะไรอ่ะไม่ใช่ป่านี้อุ้ยเราต้องหลบทางไหนดีหลบทางไหนให้พ้นให้พ้นจากรถรถกำลังมารถซิ่งกำลังมาลูกเดี๋ยวเราจะรถซอมบี้เสยได้ซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะเราต้องชิดซ้ายเราหยุดก่อนก็ได้โดยตามทางเราต้องชิดซ้ายติดใจไม่แน่ละขนาดนั้นออกไปเดินไปเอาละดีลาวาจะมาแล้ว3 2ลาวาจะมาแล้วเหรอลาวามันจะลงมาจากทางร่องนั้นหรือเปล่ามีหินเยอะๆระวังนะอย่าไปเหยียบโดนปุ่มลาวานะเกือบลาวาจะผุดขึ้นมาเลยเหยียบไปแล้ว1เทมรู้นะพวกได้ยินเสียงน้ำตกบ้างหรือยังเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ายายโดนซอมบี้จับไปตรงไหนหรือเปล่าเอาแล้วเจอทางแยกแล้วใช่ไหมน้องพบจับได้ไหมไหนเพื่อนๆมันมีสองทางเอาอีกแล้วครับทางแยกอีกแล้วครับ1ซ้ายหรือขวาเราควรจะไปทางไหนดีนะเพื่อนๆเอาแล้วป้าไปซ้ายน้องพบไปขวาป้าไปซ้ายไม่ได้อุ้ยไหนมีสัญลักษณ์จริงๆด้วยเพื่อนๆนี่พี่พลโอ้นู่นๆเขามีประตูกั้นอยู่ข้างหน้านี่ไงดากระบะเขาบอกว่าไม่ไปทางนี้นะถ้าไปทางนี้เราเจอซอมบี้ซวบแน่นอนไม่ได้ยินนะบอกว่าเสียงดังเนี่ยเหรอหรือว่าฮะฮะหรือว่าพี่พลอยากโดนซวบอ้าวไม่ใช่โอ้ทางนี้แน่นอนถ้าเกิดดากระบะฝั่งนั้นแปลว่าห้ามไปใช่ไหมครับอุ้ยสายดูดสายดูดด่านสายดูดมาอีกแล้วครับเพื่อนๆดูหน่อยสายดูดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหยวบเลยยวบเลยไอ้จะดูดอุ้ยเสียงอะไรก็แก๊กอยู่ข้างๆทางอุ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงก๊อกเลยอุ้ยตัวอะไรหรือว่าซัด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 ซอมบี้กิ้งก่าหรือเปล่าซอมบี้กระป๋อมเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเข้าไปในทางนี้ด้วยนะงั้นเราไปที่กระท่อมยายเดี่ยวก่อนไหมอุ้ยแม่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอะน้ำตกอยู่ตรงนี้เนี่ยจักเลยอะลงไปนิดเดียวอะไม่งั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไปน้ำตกก่อนไหมเดี๋ยวไปน้ำตกก่อนวิ่งหลวงพ่อค่อยๆนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะมีลาวาผุดออกมาข้างๆเป็นทางวิบากใช่เป็นทางวิบากทางนู้นนะแต่ส่วนทางเนี้ยคือทางเรียบเดี๋ยวเรามาสำรวจกันก่อนลูกว่าเส้นทางเนี้ยมันจะมีโอ้นั่นไงนั่นไงเขาเป็นแอ่งเลยว้าวนี่ไงน้ำตกเพื่อนถึงแล้วครับน้ำตกครับมีน้ำออกมาแล้วอะไรนะใช่ไหมมันมีน้ำซึมตรงนี้ขึ้นมาด้วยว้าวในที่สุดค่อยๆข้ามนะค่อยๆข้าม
ค่อยข้ามว้าวนี่ไงนี่ไงในที่สุดเราก็ถึงน้ำตกที่น้องก็ตามหาจนเจอทุกคนลังเท้าแม่เย็นไหมเย็นไหมลังดิเย็นไหมครับเย็นเย็นหน่อยเย็นนี่น้ำกำลังดีเลยระวังน้ำพัดไม่พัดไม่พัดนี่เอารองเท้าไว้ตรงนี้เลยตรงนี้แหละจะเล่นเลยขอลงกลุ่มแป๊บนึงนะนี่เย็นมากค่ะเพื่อนเย็นไม่ไหวอ่ะเย็นไม่ไหวเลยเหรอนี่ไงตัวนี้ระวังเลือดเจออะไรลูกเจออะไรลูกจระเข้ดูดหรือเปล่าอุ้ยแต่น้ำเย็นอ่ะเย็นเจี๊ยบระวังตะไคร่ค่อยๆหนูวางที่เดิมเลยรองเท้าไม่ต้องไปครับโอเคระวังค่อยๆหนูไม่ต้องรีบมากค่อยๆเดินอะไรลูกอ่ะเนี่ยนี่จะบอกว่าตรงนี้นี่เดินมาเลยเดินมาได้เลยนี่ไงอุ้ยตุดเอาตุดนั่งบนก้อนหินก่อนนะหรือลงจุ่มน้ำเลยกลัวไหลน้ำแค่เนี้ยเอาเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ร้อนเป็นไงครับวิโอ้น้ำตกมันมีหลายชั้นมากเลยนะเพื่อนๆดูดิไหลลงมาเลยอ่ะนี่ตรงนี้เล่นได้เลยฉันไม่รู้นั่งตรงนี้ได้ไหมได้ดังได้เลยน้ำไหลไปอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ล้างเท้าเราไปเลยโอ้ยไม่เมื่อกี้น้องปอบไปจับทุกคนเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมนี่น้องปอบครับแม่ว่าเรามาหลบร่มตรงนี้ป้าพี่พลมาหน้าร่มตรงนี้ก็ได้จะเอาใบไม้เป็นสไลเดอร์จะเอาใบไม้เป็นสไลเดอร์หนูจะเอาใบไม้เป็นสไลเดอร์ล่ะครับดูสิเอาติดเย้ไปแล้วเย้ตอนนี้น้องพบกับอุ้ยลงเลยอ่ะจุ่มเลยจุ่มเฮ้ยน้ำตกครับในน้ำตกเนี่ยเรามางมหาดีกว่าจะมีปลาป่ะเนี่ยเอาปลาไม่เอาตัวตักปลามาโอ้จะตักอะไรได้ละทีเนี้ยไม่ได้เอาตัวตักปลาตักกุ้งมาเลยแม้ว่าในน้ำตกต้องมีหลายตัวแล้วแหละมีไหมอ่ะนี่ในร่องนี้มีไหมเนี่ยโอ้แม่ว่าก็มีปลาอยู่หลายตัวล่ะมาน้ำตกทีไรจะเจอปลาน้อยเต็มเลยครับหนูจะลงไปดูครับไม่มีที่ช้อนปลาเลยอ่ะมีอะไรมาใส่ปลาไหมอ่ะน้องพบจะช้อนไหนอ่ะจะช้อนมือช้อนเอาจะได้ไม่ล่ะเนาะเอามือตักปลาเนี่ยเมื่อกี้แม่เห็นเดี๋ยวเราจะเจอปูด้วยลูกเนี่ยในปังตกก็มีทั้งปูมีกุ้งมีปลาแล้วมีหอยด้วยนะมีหมดเลยกลัวมันกัดเท้าหนูน่ะไม่กัดหรอกลัวเพราะว่าเท้าน้องพบไม่ใช่อาหารของมันนะไวใจเย็นๆหนูว่าอย่ากระโดดแรงกระโดดแรงไม่เดี๋ยวมันจะลื่นครับผมสนุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมงปอหรือว่าต่อวะป้าเหลืองๆอ่ะกลัวเป็นต่อว่ามีคนเอาใบไม้หย่อนนะพบครับวันนี้นะเราจะต้องมาดูว่ามันจะเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าในน้ำตกนี้มันจะมีอะไรไหลมากับน้ำหรือเปล่าเราไม่มีกระชอนตักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามือจ้วงเลยเนาะไหนเจอไหมเจอปูไหมหรือเจอจระเข้เอ้ยว้าวแม่ฮะดูนี่โอ้แม่ดูกระแสน้ำนะมันทำอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้มันก็จะกระแสน้ำอย่างนี้แหละโอ้โหมาพบเห็นอะไรบ้างไหมในน้ำเนี่ยฮะเจออะไรเพื่อนๆอะไรอ่ะอะไรแดงๆเดี๋ยวน้องพ่ออย่าเพิ่งไปมันลื่นอุ้ยมีลูกแดงๆเฮ้ยมันเป็นภารกิจอ้าวเฮ้ยมันไปไหนล่ะป้าเอาไปไหนเนี่ยป้าจะให้มันไปทางนู้นเพื่อจะได้จับได้ใช่ไหมเพราะตรงนู้นมันลึกมากใช่ไหมค่อยๆป้าก็นี่มาแล้วเพื่อนๆครับ
ตอนนี้นะครับภารกิจของน้องพบกำลังลอยนะเฮ้ยเลยแล้วเฮ้ยไหนแล้วมันขึ้นฝั่งแล้วโอเคมันขึ้นฝั่งแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆตามมันขึ้นฝั่งเฮ้ยภารกิจน้องพบลอยน้ำขึ้นฝั่งอุ้ยได้แล้วหนึ่งลูกอะไรเนี่ยอุ้ยน้องพบครับอุ้ยภารกิจของน้องพบลอยน้ำมาภารกิจเสี่ยงดวงอุ้ยลูกโป่งสีแดงๆด้วยอ่ะป๊าแกะให้หน่อยเอาป๊าแกะให้หนูหน่อยครับเราจะเอาเป็นไรเดอร์เล่นดิเอาล่ะจะไรเดอร์เล่นก่อนเอาลองดูดิเอาหนาวฟังนี่น้องพบข้างพวกจะลอยน้ำพวกลอยแถวนี้ก็ได้ไหนอ่ะจะแกะดูไหมล่ะแกะเลยแกะเลยแกะดูไหมล่ะเข้าหมดแล้วแหละหรือว่าเอาไปลอยน้ำก่อนนู้นหน้าลอยมากเลยนะน้ำตกไหลลงมาตกเฮ้ยฮะเดี๋ยวป้าจะไปเลยไหลลงมาก็อยากแกะอ่ะอยากดูเหมือนกันน่ะแต่อยากจะเอาไปเล่นชาเลนจ์ไหลน้ำตกก่อนก็ได้นะแล้วค่อยแกะก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้ก่อนแกะก่อนเหรอแล้วค่อยเอาลูกโป่งไปเล่นไงลูกโอเคแกะไม่ให้ลูกโป่งแตกเหรอทำงั้นลูกจะออกไงจะแกะยังไงเพื่อนๆเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นภารกิจเสี่ยงดวงอะไรเนี่ยแกะได้ไหมป๊าแกะเป็นไหมลูกโป่งอ่ะจะปุ้งเอาเลยเจาะเลยไหมตุ้งเลยไหมไม่เจาะแต่น้ำดีนะน้ำใสนะถ้าเกิดหน้าหนาวกว่านี้น้ำมันก็จะแห้งกว่านี้เนาะใช่ไหมน้ำก็จะแห้งกว่านี้เนี่ยน้ำตกเขายายเลยนะนี่โอ้ตอนนี้ปล่อยลมแล้วนะครับน้องพบน้องพบครับปล่อยลมแล้วมีอะไรอยู่ในนี้อ้าวมีอะไรอยู่ข้างในด้วยเพื่อนมันมีเสียงมันมีเสียงด้วยน้องพบแกยังไงอ่ะไม่รู้แกยังไงดีอ่ะมันออกยังไงอ่ะทำไงอ่ะเนี่ยนี่มันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะให้เราดูด้วยเนี่ยนี่ดูสิน่าจะเป็นภารกิจของน้องพบอยู่ข้างในนี้แน่ๆเลยอ่ะหรือว่าเป็นสมบัติเฮ้ยเป็นสีทองด้วยครับโอ้โหลอยน้ำไปแล้วลอยน้ำไปแล้วทำอะไรเลยมันกระดิ่งมันกระดิ่งครับมันคืออะไรอ่ะไหนดูสิมันคืออะไรไหนดูสิน้องพบโอ้โหแกดูจะออกมาเป็นไข่อุ้ยไม่ใช่ใครอ่ะอะไรอ่ะแต่มันคือเดี๋ยวจะหมายขอความช่วยเหลือมือหนูเปียกลูกมันคืออะไรโอ้บอกอะไรเขาบอกว่าให้น้องพบไปหาลูกกระตามากินเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเป็นภารกิจเดี๋ยวนะอ๋อลูกออกแล้วเดือนนี้เดือนตุลาใช่ปะเฮ้ยมันเป็นภารกิจฮาโลวีนนี่หว่าใช่ไหมน้องพบฮาโลวีนนี่มาอะไรหลอนๆแบบนี้เนี่ยเป็นภารกิจฮาโลวีนภารกิจหลอนๆอย่างเงี้ยใกล้ฮาโลวีนแล้วเอาแล้วเป็นภารกิจต่อไปแล้วเราต้องทำให้สำเร็จด้วยนะครับน้องพบถ้าไม่สำเร็จน้องพบก็จะกลายเป็นซอมบี้ครับผมน้องพบครับแต่ว่าภารกิจนี้น้องพบก็ไม่สามารถทำวันนี้ได้เลยนะก็หาลูกตามากินเนี่ยน้องพบจะไปหาตรงไหนอ่ะเนี่ยลูกอมไหมโอ้ใช่ผีเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไหมเราเอาลูกอมมามันก็ได้เหมือนกันแหละแต่เราต้องไปหาที่อื่นนะเพราะว่าที่น้ำตกนี้จะมีหรอฮะจะมีหรอมีน้ำตกที่นี่มีลูกตาไหมหรือเราจะควักลูกตาของป้ามากินแทนดีไหมกลัวไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราไปทำภารกิจทีหลังแล้วกันเนาะใกล้ฮาโลวีนแล้วนะเอาลูกโป่งไปทำอะไรนี่ไงลูกโป่งของภารกิจเมื่อกี้เนี้ยครับเดี๋ยวเราเอาลูกโป่งมาลอยน้ำเล่นกันดีกว่าน้ำพบเดินเบาๆนะครับน้ำพบเดินเบาๆโอ้โหค่อยๆอย่ากระโดดแรงน้ำพบได้ภารกิจมา1อันและดีใจจังเลยเดี๋ยวก่อนนี่นะเดี๋ยวเราจะโยไปถึงตรงนั้นนะคะครับถ้าเราจะโยไปก็ค่อยเดินนะครับเดี๋ยวลื่นค่อยเดินมาเลยแล้วก็โยนแล้วครับบูมนี่แหละน้องพบครับน้องพบโยนลงไปในบ่อตรงนั้นมันเป็นบ่อภารกิจหรือเปล่ามันจะพุดขึ้นมาอีกลูกนึงหรือเปล่าน่ะจะมีภารกิจหลอนๆอะไรไปให้น้องพบทำอีกลูกหรือเปล่าเนี่ยแน่เลยเอาโยนอีกเร็วเดี๋ยวลูกบอลมันจะลูกโป่งดิเนาะลูกโป่งมันจะโผล่มีไหมมีก้อนหินให้โยนอีกสักลูกไหมนี่นี่ของนู้นเยอะมากโอ้ก้อนหินเยอะมากเดี๋ยวเราเอาก้อนหินไปโยนลงบ่อภารกิจดีกว่าหนูกลัวเปื้อนไม่เอาเดี๋ยวไม่เปื้อนนักเนี่ยน้องพบไปยืนอยู่บนหินเนี่ยก็เอื้อมมือไปเก็บก้อนหิน1ลูกป่ะ2ลูกก็ได้1 2
เย้ได้สองลูกโอ้ลูกใหญ่เลยครับเพื่อนๆเอาละล้างสักหน่อยก่อนครับล้างที่ตรงนี้ต้องล้างสักหน่อยใช่ไหมล้างสักหน่อยตรงนี้ตรงนี้นี่แหละมาล้างตรงนี้มาล้างตรงนี้เหรอโอ้วิเราได้ยินเสียงเหมือนระเบิดซอมบี้ระเบิดระเบิดน้ำตกหรือเปล่าซอมบี้ระเบิดน้ำตกหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างนี้น้องพบจะโยนก้อนหินลงไปในบ่อนู้นเพราะมันอาจจะเป็นบ่อภารกิจอุ้ยโยนแล้วเหรออุ้ยโอ้โหโยนไปแล้วจะมีลูกอะไรผุดออกมาจากบ่อด้านล่างหรือเปล่าโยนทรายไปด้วยสนุกเลยสนุกเลยครับไม่หนาวเนาะอากาศกำลังสบายเลยน้องพบครับน้องพบได้ก้อนอะไรมาหนึ่งก้อนครับหนูก็จะเอามาสไลเดอร์ตรงนี้โอ้จะสไลเดอร์ก้อนหินเหรอครับเอาให้มันหายไปเลยครับโอ้ดูสิอะไรครับหาเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งต้นไปแล้วไปแล้วเพื่อนก้อนหินของน้ำพุโอ้โหลงไปในบ่อลึกแล้วครับเจอปูไหมน้ำพุเจอปูไหมแม่ว่าปูมันจะอยู่ไหนอ่ะโอ้ยน้องจะลื่นเอาขามันจะพัดไปก็พัดจะปล่อยเย็นสบายมากมาครับพัดถูกไปแล้วแน่แล้วน้ำพุก็จะลนไปอยู่ตรงนู้นเลยครับไปอยู่ชั้นล่างสุดนู้นใช่แล้วทำไมต้องให้มันเปียกเสื้อด้วยกันอุ้ยอะไรลอยมาอุ้ยมันเป็นท่อนไม้อะไรลอยมาฮานุพบเจออะไรหรอปลาเนี่ยอุ้ยท่อนไม้หรือว่าเราจะเอาไว้เขี่ยภารกิจอุ้ยแม่ว่าแม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรผุดออกมาจากบ่อข้างหน้านะลูกเพื่อนๆเห็นไหมเห็นในกล้องแว๊บๆไหมพบเห็นแล้วหรอเห็นแล้วรู้ไงโอ้ไหนอ่ะโอ้มันไกลมากแล้วเดี๋ยวป้าไปช่วยก่อนแล้วมันจะมาภารกิจโอ้ภารกิจมันผุดออกมาแล้วอุ้ยมาแล้วมีลูกนึงกิ้งมาอย่างเร็วเลยน้องพบโอ้โหแล้วมันจะมาถึงเรากี่โมงเนี่ยน้องพบมันอุ้ยมีลูกนึงซิ่งมาก่อนอ่ะพบดูโอ้โหน้องพบกำลังตีไม้ใช้ไม้พายเรือใช่ไหมโหภารกิจมันอยู่สูงมากตอนนี้จะเขี่ยภารกิจมาได้ยังไงเอ้ยระวังไม้ไม่โดนปรับอันนี้ไม้มาจากไหนมือเออไม้มันลอยมาเนี่ยเขาส่งไม้มาให้เราก่อนนะแล้วภารกิจก็ตามมาแสดงว่าเรามาเขี่ยแน่เลยมันไกลมากกำลังลอยมาแล้วนะเพื่อนๆติ้งหน่อง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 มาแล้วนะคะไงมานี่แล้วมานี่มาแล้วมาแล้วมาพบกำลังเอาน้ำพัดมาโบกสะบัดพัดมาไวโอ้อยู่แอ่งหน้าแล้วแต่ลูกนู้นสิลูกนู้นสิโอ้แล้วในกล้องเพื่อนจะเห็นไหมอยากไปด้วยอยากไปไม่ต้องช่วยนี่หนูไปเก็บภารกิจนี้ก่อนที่ภารกิจมันจะขึ้นฝั่งเองนะครับน้ำพบรอตรงนี้น้ำพบมารอตรงนี้เลยมาเก็บภารกิจอันนู้นก่อนเอาแล้วโดนดักจะไปไหนดักทำเย้คุยกันรู้เรื่องมาจริงกันอ่ะเดี๋ยวกำลังมาใจเย็นน้ำพบรอตรงนี้เลยรอดักตรงนี้เลยมาแล้วอุ้ยมานี่แล้วมากินมันทำได้มันเลี้ยวแบบนี้มันก็เลี้ยวอ่ะเออเลี้ยวเลยอุ้ยไกลแล้วใกล้ถึงเราแล้วใกล้ถึงเราแล้วว้าวอุ้ยมาแล้วภารกิจอีกลูกนึงกำลังมาแล้วป้าป๋ายังไม่ทันไปช่วยภารกิจมันเออกำลังจะไปช่วยแต่ว่ามันมาก่อนเลยป้าป๋ากำลังจะไปช่วยแต่มันมาแล้วน้องพบมาแล้วน้องพบเห็นไหมอ๋อเอาภารกิจนี้ไปเก็บมาฝากแม่เลยฝากแม่เร็วเอาไว้ง่ายก่อนไม่กิ้งแน่นะโอเคนี่ลูกอีกลูกนึงกำลังมาแล้วโอ้ยลูกโป่งภารกิจเสี่ยงดวงน้องพบกำลังไหลเร็วๆดิบอกมันรู้เรื่องไหมลูกเดี๋ยวมันก็มาเนาะมาแล้วอุ้ยมันติดอยู่ตรงโอ้มันเล่นน้ำตกน้องพบดูดิมันเล่นอยู่ตรงน้ำไหลเลยอะสงสัยลูกโป่งมันจะสนุกนั่นแหละน้องพบต้องเรียกมันแล้วแหละว่าให้มาเร็วมาเร็วๆหน่อยจะมาไหมเนี่ยนวลน่ะมุดอยู่แต่ตรงนั้นน่ะสงสัยว่ามันจะชอบมันอยากเล่นน้ำตกเหมือนน้องพบเออมันกำลังดูวิวอยู่ลูกโป่งภารกิจกำลังมาแล้วป้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เดี๋ยวมันก็มีแรงพัดมาน่ะน้องพบจะได้ภารกิจอีกหนึ่งลูกหรือเปล่านี่ลูกนี้นะที่น้องพบเก็บได้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าจะเป็นภารกิจอะไรเอ้ยป้าเนี่ยป้าวันนี้เต็มเลือดตู้อยู่ไกลๆดูแลป้าจะโดนน่านะสิโดนแล้วเนี่ยป้านะน้ำกระเด็นป้าป้าพูดได้ดีจังเอ้ยมาแล้วมาแล้วภารกิจมาแล้วครับอุ้ยลูกโป่งภารกิจกำลังลอยมาลอยติ้งหนองติ้งหนองนี่ป้าป้าใช้พลังปานวาลีโอ้ยอุ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 ้ยแล้ว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 โอ้โหกระเด็นปานวาลีเขาพลาดเดี๋ยวลูกโป่งจะลอยไปนะลูกอุ้ยปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งเป็นไงครับแล้วภารกิจบอยมาถึงน้องพบหรือยังยังเล่นไปอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วใกล้มาแล้วมาใกล้ถึงแล้วไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไปทำอะไรตรงนั้นนะลูกโป่งเนี้ยมานี่สิมานี่เลยลูกโป่งไปทำอะไรตรงนั้นอุ้ยมันมีพลังบางอย่างดันลูกโป่งมาทางนี้โอ้ยไปนู่นอีกแล้วครับน้องพบต้องดักให้ได้ได้ไหม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 ใจเย็นๆเดี๋ยวลูกโป่งแตกก่อนได้เปิดภารกิจนี่ได้ครบแล้ว2อันอุ้ยเอาเอาเอาจะไปไหนน้องพบเอาลูกโป่งไปไหนเอาครบแล้วเฮ้ยไปนู่นแล้วแม่เอา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 อุ้ยอุ้ยเก็บยังไงเก็บยังไงทันมันนี่ก่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกแหมเราได้อีก2ลูกเลยนะเป็นลูกโป่งภารกิจแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเปิดดูดีกว่าว่าข้างในอะเป็นลูกโป่งภารกิจอะไรจะเป็นภารกิจหลอยๆหรือเปล่าวะน้องพบเมื่อกี้ก็ให้เราหาลูกตาทีนี้ละจะเป็นภารกิจหลอนอะไรเอ้ยจะแม่จะตกลงไปในบ่อภารกิจแล้วมาแกะกันดูกันดีกว่าอุ้ยอันนี้เสียงอะไรน่ะซอมบี้เหรอซอมบี้หลอนเหรอยักษ์คำรามยักษ์คำรามเหรอยักษ์ตายนะอุ้ยน้องพบครับแกะลูกนั้นก่อนเลยป้าเขาแกะลูกนั้นก่อนอุ้ยดูสิว่ามันจะออกมาเป็นขี้อะไรหรือเปล่าเฮ้ยกินเป็นไงลูกมีเสียงไหมกินใช้ได้ไหมครับป้าใช้ปากเป่าไปลูกเฮ้ยเอาแล้วมีไข่สองใบมีไข่สองใบเหรอใช่ลองจับดูสิอันนี้เขาเรียกว่าไข่เสียไข่ด้านไข่ด้านไข่ยุนไข่ด้านไข่ยุนลูกอุ้ยแล้วไปแล้วอุ้ยน้องอุ้ยโอ้มันมีวิธีลัดในการเปิดลูกโอ้โหก็แค่นั้นเองอะเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้มันเปิดง่ายขนาดนี้เลยเหรอน้องพบก่อนไงเมื่อกี้มันก่อนนานเกินก่อนนานเกินบุกเลยดีไอ้ลูกนั้นยากพี่ป้าแกะยากไปอะปุ้งทีเดียวแตกเลยโหง่ายกว่าเยอะอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวมือแม่เปียกนี่ก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งอันเฮ้ยมีกลิ่นโอ้โหในข้างในก็ภารกิจก็เปียกเหมือนกันด้วยเขียนว่านี่เขาเขียนว่าเอาแขนขาซอมบี้ไปให้ปลากินเฮ้ยซอมบี้โหนี่ก็ภารกิจหลอนอีกอันแล้วเนี่ยแขนขาซอมบี้อะไรมันไม่มีนะซอมบี้ที่ไหนล่ะโอ้ก็เป็นภารกิจไงเราก็ต้องไปหาให้เจอแหละถ้าไม่งั้นน้องพบจะกลายเป็นซอมบี้แทนนะสิวิโอเคแล้วนี่ภารกิจที่2เก็บไว้นะใกล้ฮาโลวีนพอดีเดี๋ยวเราไปทำภารกิจฮาโลวีนกันเอาเก็บไว้ก่อนอุ๊ยๆลงน้ำอีกแล้วภารกิจเกือบจะไม่ได้แล้วล่ะนั่นไงป้าชอบแกล้งอยู่ชอบแกล้งอุ้ยโป๊ะเข้าที่หัวตัวเองอะไหมอุ้ยนี่ไงอันนี้ไม่เปียกเอาขี้ใส่ปากน้องพบเขาบอกงี้เลยเหรอเอาขี้ใส่เอ้ยเขาบอกว่าให้เอาโครงกระดูกไปคืนหลุมศพอุ้ยน้องพบกับโอ้โหแต่ละภารกิจในบ้านเราไงมันอยู่ในบ้านเราเลยเหรอใช่แม่ว่ามันไปหามาจากในบ้านเราเลยเหรอมันซ่อนอยู่ในบ้านเราเองเหรอเนี่ยอุ้ยหลอนแล้วหลอนแล้วมันอยู่ในบ้านเราแต่เมื่อไหร่โครงกระดูกกับน้องพบเอาละภารกิจหลอนๆทั้งนั้นเลยอุ้ยโหเป็นบ่อภารกิจสุดหลอนเลยเนี่ยเราไปหนีก่อนป้าต้องหนีก่อนไม่ต้องหนีอ่ะหนีไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทำภารกิจไปครับที่แม่ถามเพื่อนใส่ครับทำยังไงก็หาไม้เจอแล้วก็ทำได้ดูนะดูเรือยาวนะนี่นะฮะแล้วถ้าไปเราเลยนะเรือยาวมันไปยาวเลยนะทีนี้แม่อยากไปเกาะฝั
ั่งนั้นน่ะต้องทำยังไงอ่ะต้องเดินเกาะไปฝั่งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวให้ป้าพาไปค่อยๆเลาะไปตามนี่แหละน้องพบน้องพบลองนั่งตรงแอ่งนี้สิเนี่ยตรงนี้เป็นแอ่งกระทะพอดีเลยนะพร้อมทอดเลยลงตรงเนี้ยเนี่ยน้ำมันลงตูดพอดีเลยมันนวดตูดไงนวดก้นนวดก้นเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยน้ำเย็นน่ะเออนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยน้องน้องพบเนาะเล่นได้ทั้งวันเลยนั่งตรงเนี้ยที่นี่ไม่รู้ชื่อน้ำตกอะไรนะครับเพื่อนๆ เพราะว่ามันเป็นน้ำตกที่ที่เขาใหญ่ของพวกเองใช่ไหมก็เลยไม่รู้อุ้ยน้ำมันเข้าท่ออุ้ยน้องพบทำท่อส่งน้ำของตัวเองได้ครับเพื่อนๆดูดิดูดิเนี่ยอุ้ยถ้าอย่ายกมากเพราะอันนี้มันจะจานอ๋อถ้ายกมากน้ำมันจะไม่ออกใช่ไหมใช่โอ้ท่อส่งน้ำน้ำตกน้องพบประดิษฐ์ท่อส่งน้ำน้ำตกได้ครับโอ้น้ำไหลเลยเย็นนะเย็นนะแม่อยากจุ่มบ้างเหมือนกันนะแต่แม่ไม่ได้เอากางเกงมาเปลี่ยนเด็กเกียดเกียดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิน้ำออกแล้วน้ำออกแล้วน้ำไหลแล้วอ้าวไอ้สูงไปน้ำไม่ไหลแล้วพบต้องคำนวณองศาดีๆน้ำจะไหลด้านไหนแม่ไหมพ่อส่งน้ำครับไอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นแน่เลยปล่อยไม้กายสิทธิ์ไปถึงตรงนู้นนะน้องพบจะปล่อยไม้กายสิทธิ์ไปถึงตรงไหนบอซอมบี้พละบอภารกิจซอมบี้เหรอเฮ้ยจะปุ๊บโอ้โหมันก็มาเนี่ยมันก็มาเฮ้ยท่านนะสิมันลงไปถึงอุ้ยมาแล้วว่ะเพื่อนๆมันจะกลับมาหาเจ้าของไหมเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะโดนบอภารกิจซอมบี้ดูดลงไปหามันไปทั้งนั้นแล้วไปแล้วปล่อยมันเถอะน้องลุงเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเราก็ปล่อยไม้กายสิทธิ์ไว้ตรงเนี้ยตอนนี้เราเสร็จภารกิจแล้วเราได้ภารกิจมา3ลูกเราก็กำลังเดินกลับไปนะคะเพื่อนๆกำลังขึ้นเขาขึ้นเขาทางชันมากเลยแล้วภารกิจต่อไปเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินเข้าไปเที่ยวสวนยายกันนะคะเห็นไหมเดี๋ยวน้องพบกำลังเปียกเดี๋ยวพอเดินเดินไปถึงสวนยายน้องพบก็แห้งพอดีละเย็นสบายเลยน้องพบเนาะใช่สวนยายน้องพบบอกว่าทางเดียวไปตรงนี้น้องพบจำได้ใช่ไหมจำไม่ได้ไม่ได้เดาแล้วไปเดาแล้วถ้าเดาผิดล่ะเราจะไปเจอบ่อซอมบี้หรือเปล่าล่ะน้ำตกดีมากเลยอ่ะเออจริงเนาะยายเดี๋ยวชวนบอกเออให้มาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มาตอนนี้นะน้ำแห้งไปเราก็จะไม่สนุกเนาะน้ำแห้งก็จะไม่มีให้เล่นแหละใช่ค่อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่เป็นฟ้าหลังฝนไงบรรยากาศกำลังดีเลยล่ะเนี่ยน้ำตกตกอยู่ข้างๆเนี่ยว้าวเนอะเดินผ่านได้ยินเสียงน้ำตกเดี๋ยวเราต้องมีรถแบบโฟวิวนะป้าเนาะตึ้ง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 เข้ามาเนี่ยพี่ปอก็จะกระท่อนกระแท่นหน่อยอ่ะบรรยากาศดีแท้ๆเลยน้องพบครับเออข้างบนน่ะหูเป็นลานแบบร่มเลยนะเห็นไหมตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นแล้วอุ้ยมีทางมาสวนของคุณยายนะคะเนี่ยแม่สวนคุณยายของเราพบเองนะทางมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะข้างๆเป็นน้ำตกโอ้บรรยากาศดีมากเลยน่ามากางเต็นท์เนาะเนาะคุณยายนี่ไงที่ของคุณยายเดี่ยวนะเก็บมะกรูดไปด้วยนี่นะต้นมะกรูดที่เราใช้เออนี่เก็บเลยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บถึงว่าค่อยอยากจะกลับบ้านโอ้น้ำตกดีจังเนาะเห็นเขาตั้งกันหลายวงมากโอ้มาเล่นกันแทบทุกวันแล้วมั้งยายมาที่เสาร์อาทิตย์ด้วยไงคนเยอะเลยยายมาที่ไรก็เห็นมีกันทุกทีอืมไปมีอะไรให้เก็บไหมน้องพบถือผัดไปไหมเผื่ออะไรเผื่อร้อนได้ตอนนี้คุณยายกำลังจะพาไปดูอะไรนะคะไปดูอะไรนะยายอุ้ยลูกเลยกลมๆนี่ไงแกงแกงเราน้องพบมาตะลุยป่าคุณยายครับระวังโดนไอ้ใบไอ้ใบนั้นมันเขี่ยมันเจ็บมันจะติดเลยล่ะนี่ของแม่นี่โหมันจะโดนเป็นแหลมๆๆอ่ะขี้ไส้เดือนน้องพวกเคยเห็นเปล่าเนี่ยมันปุดๆอย่างเงี้ยหุยไส้เดือนขี้ไส้เดือนเนี่ยลูกเนี่ยๆๆๆน้องพวกคอนโดไส้เดือนละเนี่ยคอนโดโหเห็นมั้ยอุ๊ยคอนโดอันนี้นี่สวยมากเนี่ยให้น้องพวกมาดูคอนโดนี่คอนโดสวยเลยดินมันร่วนดีอ่ะมันถึงสร้างได้สูงขนาดนั้นอ่ะน่าเอาเต็นท์มากางเท่ดอกน้องพบแบกของออกมาเลยครับป้าป้ากับพี่พลเอามะกรูดมากันคนละหนึ่งถุง
เมื่อกี้เก็บมะกรูดได้กองเบลอเลยครับหูลูกใหญ่เท่าหน้าพี่ป๊าป๊าเลยครับ ใช่เป็นตระกูลพ่อแม่มะกรูดแหมน้องพบแบกของยายมาใช่ไหมลูก เดี๋ยวถึงแล้วครับโอ้น้องพบออกมาจากแบกมาจากน้ำตกเลยนะครับโอ้โหเหนื่อยทันทีเลยพอเปิดกล้องปุ๊บเหนื่อยปั๊บถือมาได้ตั้งค่อนทางแล้วจะถึงแล้วลูกเขาทำไมทำไว้ทางเดียวเป็นทางรถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณไหมเออให้น้ำผ่านไม่งั้นต้องเอาดินละเอียดแต่เดี๋ยวน้ำมันก็พัดลงไปอีกรถบึ้มบึ้มรถก็คอนรถบิ๊กไบค์รถบึ้มบึ้มเออใช่ไหมแล้วก็รถรถพุ่นพุ่นไงเออรถบึ้มบึ้มพุ่นรถก็คอนรถฮาร์เลย์เห็นไหมเพื่อนๆน้องพบหายไปน้องพบหายไปโอ้น้องพบโดนซอมบี้จับตัวไปทางนู้นเมื่อกี้สิโอ้โหตอนนี้น้องพบขึ้นรถอะไรแล้วครับเนี่ยรถไถเนาะน้องพบเปลี่ยนคันแล้วเหรอเขาที่แล้วน้องพบขึ้นรถเลยก็ขึ้นรถสีส้มของลุงโลดใช่ไหมไอ้ของคุณตาโลดใช่ไหมแล้วน้องพบก็มาขึ้นรถสีฟ้าแล้วครับฟ้าหรือน้ำเงินฟ้าคันใหม่ของคุณตาโลดเลยนะโอ้ยดูหน้าดีดูหน้าเห็นหน้ามันยังเห็นหน้ามันยังเหมือนมันเหมือนมอทอดไม่ใช่เหมือนโรบอทเออโรบอทไม่ใช่มอทอดอาจจะดูหน้าหน่อยดูหน้ารถหน่อยเนี่ยดูสิยังไงเหมือนอะไรเลิกเหมือนโรบอทไหมนะเหมือนหุ่นยนต์ไหมแล้วบัดเลยส่วนคันเก่งของน้องพบครับที่น้องพบเคยถ่ายเขาที่แล้วนี่ครับนี่คันนี้ยังอยู่คันเท่อะแต่คันสีส้มคันเท่ยังอยู่แต่คันสีส้มที่น้องพบเคยถ่ายอะหาขายแล้วครับไปกลายเป็นคันนี้แปลงร่างมันแล้วจริงดูที่ล้อนะครับไม่ครับดูที่ล้อเลี้ยวจริงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูสิอุ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้เลี้ยวจริงได้ด้วยเลี้ยวจริงนู่นพ่วงครับน้องพบกำลังติดเครื่องรอน้องพบแล้วดำพ่วงนะคันนั้นก็ใหม่นะติดเครื่องรอน้องพบแล้วครับคันโน้นอ่ะให้น้องพบขึ้นไปแว้นแน่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 นจะแว้นนะลูกเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสุดเพื่อนเฮ้ยมันเดียวไหมล่ะเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมเออลงหลุมทำไงกระแดกนิดนึงลงหลุมมันจะกระเด้งนิดนึงแล้วเพื่อนๆแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวานะครับโอ้ขับรถลุยน้ำตกทีเนาะเมื่อกี้พบไปน้ำตกมาน้องพบเอารถไถลุยน้ำตกดีกว่าบุญเหมือนบุญแล้วบุญแล้วบุญเป็นไงหลายคันมากมาบ้านคุณตาโลดทีไรนะรถไม่ซ้ำแต่คันนี้ซ้ำคันเดียวเออเพราะคันนี้เท่ยังไงก็ต้องเอาไว้อันนี้คือว่าอีกล้อบิ๊กเบิ้มนู่นเนี่ยครับอันนี้คือเกียร์นะลูกโอ้เกียร์เขาเป็น10เกียร์เลยเหรอดูดิ1 2 3 4ถึง10เลยอ่ะโอ้นี่อะไรมั่งก็ไม่รู้เบรกมั่งคันเร่งมั่งอะไรมั่งเนี่ยเต็มเลยสงสัยเอาไว้แบบว่าบังคับคันไถอะไรอย่างเงี้ยลูกนี่ไงตัวต่อครับรถไถน้อยมันเป็นรถไถสำหรับเด็กพี่เปาใช่ปะรถไถสำหรับเด็กนั่งถ่ายรูปไปแหละครับอยากไปขึ้นคันเท่นู่นเหรอไปดิมาแล้วครับน้องพบครับน้องพบครับถอยหลังเลยครับลงแล้วลงแล้วน้องพบหนุ่มรถไถครับหนุ่มรถไถต้องมาฝึกขับรถไถกับคุณตาโลดนะครับนี่ปีนบันไดให้ได้ก่อนครับต่อไปเรียกน้องพบว่าไอ้หนุ่มรถไถวันนี้หนูไปเล่นน้ำตกสนุกมากเลยวันนี้หนูไปเล่นน้ำตกตลกมากเลยปีบมาด้วยมาปีบมาปีบมาด้วยแล้วก็พาหนุ่มมาด้วยแล้วน้องพบก็ได้ขึ้นรถไถคันใหม่ด้วยครับนั่นเอาเห็นไหมสองคันเลยสีฟ้ากับสีเขียวอ่ะสีเขียวเป็นสีเขียวคันเก่าคันเก่งคันเท่ส่วนสีฟ้าคือคันใหม่ไอโรบอทรุ่นไอโรบอทน้องพบครับน้องพบลืมรองเท้าไว้ใช่ไหมครับน้องพบโยนไว้ในป่านี่ใช่ไหมครับตอนขึ้นรถกลับไปเมื่อกี้ไปจนถึงบ้านยายแล้วนะครับกลับมาเอาอีกรอบนึงไหนดูที่สภาพอยู่ตรงไหนไปถ่ายให้ดูหน่อยว่าเนี่ยตอนแรกอะเราจอดรถตรงนี้เลยแล้วน้องพบอะเขาก็ขึ้นรถเลยเขาขึ้นรถก่อนใครเลยแล้วเขาถอดไว้ตรงนี้แล้วป้าก็เลยถอยรถออกมาโดยที่ไม่เห็นด้วยว่ารองเท้าอ่ะมันอยู่ตรงไหน ดีนะยังอยู่อ่ะทีนี้รองเท้าเหลืองจะโดนฉกได้หรือเปล่า ดีนะรองเท้าเหลืองก็กลับบ้านได้แล้วใช่มั้ยไม่ลืมอะไรทิ้งไว้ในป่าใช่มั้ยครับไม่ลืมแล้วนะไม่ต้องกลับมาเอาอะไรอีกแล้วนะประมาณ10กว่าโลอ่ะเออ10กว่าโลไปจนถึงบ้านยายแล้วกลับมาอีกนอนได้ทีเนี้ยนอน
นี่ตอนเช้านะคะทุกคนวิวด้านหลังเราก็คือเสาไฟโอ้ยไม่เห็นหน้าใครเลยนี่ไงนี่ค่ะเพื่อนๆเช้าแล้วอ้าวเห็นหน้าน้องพบแล้ววันนี้ก็ได้เวลาที่น้องพบจะมาฝึกวิทยายุทธแล้วนะครับนี่น้องพบอ่ะต้องการจะสวมเสื้อตัวนี้มากๆเลยเลยกว่าที่เราจะได้ใส่เสื้อตัวนี้ได้เราจะต้องฝึกวิทยายุทธให้ผ่านโอนะคะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ครับเออใช่ก่อนที่เราจะได้ใส่เสื้อตัวนี้ได้เราจะต้องฝึกวิทยายุทธให้ผ่านก่อนเดี๋ยวเราไปฝึกวิทยายุทธข้างล่างกันดีกว่านี่อุ้ยโอ้ยกินน้ำยังไปกินน้ำก่อนวิชาปูลมของน้องพบอะเนาะแต่มันฝึกไม่ได้ดูมันมีหอยเต็มเลยรู้ก็ฝึกวิชาหอยก็ได้เมื่อวานอะเห็นมีวิชาบินทะเลด้วยนะใช่ไหมพี่ธัญญาเขาเก็บบินทะเลมาได้พี่ย้ำได้เก็บมาได้หนูเจอมันอยู่ข้างบนนั่นแหละนี่คือเต็นท์ของเราเมื่อคืนนอนนี่นะครับมาเตรียมลงไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะร้อนมันร้อนแล้วเราจะฝึกไม่ถนัดเลยทีเนี้ยแม่ก็จะแสบไปหมดเลยอุ้ยจริงๆอะเราควรฝึกวิทยายุทธตอนเช้ามืดนะน้องพบอุ้ยไอเราควรฝึกวิทยายุทธตอนเช้ามืดเพราะว่าเดี๋ยวพอสายเข้าหน่อยพวกเนี้ยนะแดดมันจะเผาเราแล้วล่ะโอ้โหเขาดูเรื่องก่อนก้อนหินตรงนี้มันเป็นก้อนหินที่ประกอบด้วย 4-5 แร่ธาตุซึ่งมันไม่มีอยู่ทั่วไปอ่ะน้องพบนี่เพื่อนดูเรื่องก่อนสิเรือมาแล้วด้วยเรือประมงเพื่อนเพื่อนเต็มเต็มเลยเหมือนเฮลิคอปเตอร์มากกว่าโอ้โหระวังซนนะท่านเข่าซดแน่นอนเลยถ้าท่านจะกระโดดลงมาแบบนี้อันตรายมากไม่ได้เด็กไม่ควรทำตามเฮ้ยอ้าวเออก็โดดได้ดีว่ะแต่ว่าเด็กไม่ควรทำตามนะคะใช่เฉพาะผู้ใหญ่เพราะว่ามันเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วอ่ะหนูรู้หอยเต็มเลยอ่ะไหนหอยครับวันนี้ไงอีกอันหนูเต้หอยโอ้หอยน้อยใช่เนี่ยเราต้องยืนบนหินก้อนนี้ก่อนนะเพื่อรับพลังแร่ธาตุ5ลมปราณนี่เรือประมงมาแล้วเจอหอยอันนี้เราจะเอามาฝึกอะไรครับฝึกกระบวนท่าอะไรกระบวนท่าเปลือกหอยอุ้ยนี่เรือประมงมาแล้วน้ำทะเลกำลังมาแล้วนะพบจะเปลี่ยนที่ไหมเฮ้ยจุ๊บเปลี่ยนที่มาหน่อยเปลี่ยนที่ตรงนู้นมีสีแตกต่างลูกแล้วมีก้อนอะไรแตกต่างด้วยน่ะก้อนปุดๆอ่ะอยู่แบบตอนนี้หนูพาไปดูเจอต้องค่อยๆเดินนะเหมือนแบบแร่อะไรสักอย่างนี่คือแร่ที่เราตามหาหรือเปล่าหึเหมือนแร่เหล็กไหลโอ้ต้องพบแร่เหล็กไหลตรงนี้อุ๊ค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆเดินนะลูกแร่เหล็กไหลตรงเนี้ยทำให้เรามีพลังมากขึ้นหรือเปล่าว้าวเนี่ยไม่ใช่จะทำให้เรามีพลังมากขึ้นแล้วเราจะได้ฝึกวิชาเราได้สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยลูกจะเหมือนสีน้ำมากกว่าเนาะไม่ใช่เนาะเหมือนแร่อะไรสักอย่างเลยที่แบบว่ามันไม่เหมือนที่อื่นอะวู้เรือประมงมาแล้วน้องพบได้อะไรมาลูกหอยหอยเหรอมันคือส่วนหนึ่งของการปลุกพลังนะใช่ไหมครับหนูขอเปลี่ยนที่มันก่อนนี่จำไว้นะก่อนที่เจ้าจะได้ครอบครองเสื้อตัวนี้เจ้าจะต้องฝึกพลังของเจ้าให้สำเร็จก่อนเหลือกี่กระบวนท่านะครับลูกไม่รู้ไม่รู้แหละเดี๋ยวพอฝึกสำเร็จแล้วเดี๋ยวน้องพบก็จะมีพลังในการแหวกวารีค่อยเดินลงมาลูกจะไปไหนนี่แหละค่อยเดินลงมาฝึกวิทยายุทธท่าแรกด้วยการปีนป่ายก้อนหินน้องพบเจอร่องรอยของเจ้าหางน้ำอะคะนี่คือเล็บเล็บหรือว่าเป็นเขี้ยวก็ไม่รู้นะของเจ้าหางน้ำเนี่ยมันคืออสูรหางน้ำทางสำนักเขาบอกว่ามีอสูรหางน้ำอารวาสในทะเลนี้ด้วยละก็นี่แหละแถวนี้นี่แหละนี่เราเจอร่องรอยแล้วเห็นไหมเนี่ยอสูรตัวนี้เหรอนี่แล้วมันเล็บหรืออะไรอะใช่ไหมหรือว่าเขี้ยวเปล่าเขี้ยวของข้าเองเราต้องหาวิธีใช้เล็บกับเขี้ยวของมันแล้วล่ะน้องพบลองตีกองไหมลองตีกองไหมดูซิว่าเราจะใช้เล็บกับเขี้ยวมันทำให้มีพลังปราณพิเศษของเสาหลักวารีได้หรือเปล่ามาดิลองดิเอาแน่แม่ถือไม่ได้แม่ถือไม้อยู่
าลองดูสิฟังหน่อยลองดูสิจะตีเพลงอะไรเพลงอะไรตีเพลงอะไรซ้อมซ้อมส่งยางแบดใช่ไหมเนี่ยส่งยางแบดแบดยางบอยโอ้โหเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เหรอเพลงอะไรลูกเพลงของฉันโอ้ตีน้ำกระจายเลยโอ้เพลงใหม่ศิลปินโดยเพชรแฟมิลี่ออกวันนี้เลยเพลงออกวันนี้เลยหมาดหมาดอะไรอะไรมาอีกไม่รู้ว่าเป็นเขี้ยวหรือเป็นเล็บของเจ้าหางหนามเนี่ยเพื่อนๆดูสิดูความแหลมของมันดูให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันแหลมขนาดไหนนี่โอ้ดูดิโอ้ปิ้งอ่ะอู้เจ็บต้องพกเอามากินขาแม่เจ็บมากโอ้ไม่รู้ว่าเล็บหรือว่าเขี้ยวนะเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดเจ้าหางหนามหางแหลมว่ะหางหนามหางปลาฉลามหางแหลมมันกัดคนนะมันคงจะโอ้โหเจ็บมากอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเอาเล็บไปจิ้มคนก็เจ็บมากๆเลยนะเนี่ยนะโอ้เจ้าอสูรหางแหลมเนี่ยฮอตจอกเหรอเอามาแล้วมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะฝึกวิชาปราณวารีกระบวนท่าที่อะไรลูกกระบวนท่าโตขึ้นกระบวนท่าที่10เพื่อไปต่อสู้กับเจ้าอสูรหางหนามให้ได้ร่องรอยแรกที่เราเจอคือเล็บยืนยันว่ามันมีกระสุนเจ้าอสูรหางหนามจริงๆแน่นอนจะเก็บไปป้าป้าจริงเหรอไม่เล็บก็เขี้ยวเนี่ยแหละเก็บเอาไปแล้วก็อย่าเพิ่งให้มันไปจิ้มใครนะเพราะว่ามันแหลมมากเลยอ่ะใช่ไหมน้องวบแหลมปิ้งนะเราต้องไปตามหาอาวุธของอสูรหางหนามให้เจอด้วยนะรู้ไหมอ่ะมีด้วยเหรอเจอเลยเหรอทำไมมันหาง่ายยังไม่เจอร่องรอยอะไรเลยอ่ะเจอร่องรอยแล้วเหรอเจอแล้วไปมาแล้วไหนเอ้าไม่เห็นมีเลยโอ้เล็บมันเยอะโอ้โหเล็บมันเยอะโอ้โหโอ้โหมันลอยมาเลยใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละนี่แหละอาวุธของเจ้าหางหนามหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้จากร่องรอยแล้วมันมีตุ่มๆมันมีหนามอ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ก็หนามนี่ก็เล็บหนามเขี้ยวหนามนี่ก็อาวุธหนามๆอาศูนย์หางหนามมันต้องมาที่นี่แน่ๆชัวร์ชัวร์เมื่อกี้น้องพบตกลงไปในร่องเลยอ่ะเวลาเล่นนะวัวแสดงว่าเป็นรอยเท้าของเจ้าอาศูนย์หางหนามหรือเปล่าร่องไหนอ่ะร่องไหนร่องนี้นี่แหละไหนเอ้าไหนน้องพบลองดูดิลองใช้กระบองเนี่ยอาวุธของเจ้าหางหนามลองตรวจจับดูที่ว่ารอยเท้าของมันอยู่ตรงไหนโหใช่เหรอใช่เหรอใช่ตรงนั้นเหรอเพราะอะไรอ่ะมันลึกลงไปเหรอลึกลงไปเนี่ยมันฝังไปแล้วเนี่ยฮะฝังไปแล้วอุ้ยใช่ปะใช่รอยเท้าของเจ้าสูนหางหนามหรือเปล่าลองดูเอาอาวุธสแกนดูแน่ว่าน่าจะใช่อาวุธของเจ้าหางหนามแหละเพราะหนามมันเยอะมากเอาลองสแกนดูใช่ปะใช่จริงใช่จริงโอ้ยรอยเท้าของเจ้าหางน้ำเอาเป็นว่าเรารู้แล้วแหละว่ามันจะมาที่นี่แน่นอนเอออาวุธของมันเนี่ยช่างน่าเอาไปใช้เหลือเกินเราต้องหาวิธีใช้อาวุธของมันด้วยแล้วล่ะน้องกบวันนี้นั่งโตขึ้นไปก่อนพลังของเจ้าจะสู้ขึ้นได้หรือเปล่าเขาขึ้นแรงมากน้องกบฝึกวิทยายุทธแก่กล้าขนาดไหนแล้วกระโดดโตขึ้นกระโดดข้ามขึ้นได้มากไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจึ๊บโอ้มาแล้วเฮ้ยจึ๊บโอ้ชิวชิวครับชิวชิวข้ามแบบชิวชิวเลยอ่ะแสดงว่าวิทยายุทธของเจ้านะจะแก่กล้ามากขึ้นแล้วล่ะกระโดดข้ามขึ้นแล้วน้องพบเฮ้ยจึ๊บโอ้มาชิวชิวครับชิวชิวเฮ้ยจึ๊บโอ้รอบนี้ชิลมากเลยอ่ะหุยวิทยายุทธของเจ้าแก่กล้าขึ้นหลายเท่าอ่ะดูแล้วหลายเท่าแล้วล่ะแบบเนี้ยน้องพบเนาะโหหลังจากที่เจ้าไปมาหลายหาดแล้วเมื่อวานก็ไปหาดคุ้งกระเบนแล้วก็ไปหาดอินทรีวันนี้ก็มาหาดเจ้าลาวหลายที่แล้ว
หูวิทยายุคของเจ้าแก่กล้าขึ้นมากมายชัวเฮ้ย1 2 3 3โอ้โหขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่กลัวแล้วค่ะตอนนี้โตสบายตอนนี้กระบวนท่าที่เท่าไหร่ลูกกระแสทรายลายลำโอ้คลื่นใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่กลัวเดี๋ยวเราจะหาวิธีใช้อาวุธของเจ้าหางหนามด้วยนะให้น้องพบหาวิธีใช้ดิมันคือกระบองของเจ้าหางหนามหรือเปล่าเนี่ยกูจะอะไรเหรอไหนไหนให้เพื่อนฟังหน่อยมีเสียงอะไรอุ้ยมีเสียงบุ้งบิ้งบุ้งบิ้งข้างในด้วยล่ะเอ๊ะไอเสียงนี้มันจะเป็นสัญญาณอะไรอ่ะมันคือเสียงอาวุธของมันนี่แหละเอาแล้วโดนคลื่นซัดแล้วอาวุธของเจ้าหางหนามโดนคลื่นซัดไปแล้วครับเราต้องนอนโต้คลื่นตรงนั้นไปก่อนเป็นการฝึกความอดทนของเสาหลักวารีนะคะต้องโตขึ้นอยู่ที่นี่ให้ได้สัก3คืนน้องๆพบเนาะฝึกวิชาการโตขึ้นนะคะหน้าทะเลตอนนี้โอ้นั่นเหนาวนั่นเหนาวตูมว้าวนี่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเอ้ยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบนและตรงนี้นะคะก็มีลานหินสีชมพูด้วยเดี๋ยวเราไปตรงไปสำรวจกันก็หินสีชมพูเขาต้องตรงไปส่องไฟเป็นไรส่องอะไรเราต้องส่องไฟก่อนนะเนี่ยทางลงตรงนี้เนี่ยน้องพบโอ้เดี๋ยวส่องไฟให้แม่ด้วยนะไปจึ๊บโอ้แค่ลงมาเนี่ยก็รู้สึกถึงความแตกต่างนี่ขอดูตรงนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้าที่ให้เพื่อนๆดูแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นชั้นๆเห็นไหมตรงนี้ขรุขระตรงนี้เรียบตรงนู้นขรุขระดูดิมันจะหลับกันแบบนี้เลยโอ้ใช่เป็นริ้วๆเมื่อวานเนี่ยที่น้องพบมาฝึกวิชาปราณเปรียวคลื่นนะน้องพบแล้วมันทำอะควาเรียมไว้อะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอะควาเรียมของน้องพบมันแห้งไปแล้วแม่ลองไปดูสิว่าเฮ้ยวันหินแล้วยังดูเมื่อวานอะน้ำขึ้นแต่ตอนเนี้ยน้ำลงเนี่ยเมื่อเช้าน้องพบนี่มาฝึกพลังวิชาแล้วก็รวบรวมก้อนหินได้แบบว่าหลายสีมากเพื่อนๆเป็นสิบสีเลยเก็บไปที่บ้านเก็บสิบเลยเราไม่ต้องเก็บหรอกละเอาตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันจะรับพลังได้ดีที่สุดเลยนะแล้วมันก็จะทำให้เราขอให้ทุกคนได้ดูเถอะขอให้ทุกคนได้ดูมันก็ได้สวยๆต่อเนี่ยเจ้าปลาตัวนั้นน่ะที่เราบอกว่ามันโดดเร็วมากอะน้องพบแล้วมันเหมือนปลาตีนเลยอะแต่ว่าที่มองนะคล้ายๆเหมือนตัวแบบตัวตะขาบตัวอะไรมันจะยังอยู่หรือเปล่าไหนหายแล้วไม่มีตรงนี้ไม่มีไปแล้วสิไอปลาตัวนั้นนะเมื่อวานเนี้ยที่ป้าบอกว่าเป็นปลาน่ารักแต่อุ้ยเราเจอปูตัวใหญ่อะลูกมีเลื่อนมากมีเลื่อนมากเพื่อนโอ้ปูดำไหนเออปลามันอยู่คู่กันนี่ใช่แล้วปลาตัวเมื่อวานที่ป้าบอกว่าปลาน่ารักเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่ตรงนี้เลยคือปลาน่ารักแต่อันนี้คือปูอุ้ยปูอะไรไม่เคยเห็นอ่ะจับเลยไหนๆอะไรเมื่อกี้มันกระโดดไหนตัวไหนกระโดดมันกระโดดนี่มันลงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นใช่ไหมเอออยู่ใต้หินอยู่ใต้หินใต้หินปลาน่ารักปลาน่ารักเพื่อนๆเอ้ยหลบตรงนี้หน่อยเออเออมันกระโดดอย่างนี้เลยน้องปุ๊บเนี่ยคุณสมบัติที่มันชอบกระโดดดึงๆอย่างนี้แหละที่น้องพ่อบอกว่าอยากจะเอามาเป็นลูกสมุนฝึกพลังวิชาปานวารีใช่ไหมหนูไม่อยากฝึกแล้วแต่ให้ปานมันฝึกเองให้ปานมันฝึกเองหนูมันเก่งกว่าเนาะกระโดดเร็วมากอ่ะมันกระโดดในชีวิตเลยเออจริงอ่ะมันไงไปชนหัวหินชนหัวไม่รู้แล้วลองดูตัวนี้ก่อนนี่มีปูอยู่ในซอกหินตัวนี้ด้วยนะแต่ยุงเยอะอีกแล้วครับท่านจะกัดแม่ไหมลองดูนะตัวนี้ปลาเล่นจับปูตัวนั้นสิยุงเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้จะสู้ยุงแล้วสู้แล้วนี่ไงเมื่อกี้ป้าไปจิ้มมันงัดกามสู้แล้วนะตอนนี้ไปแล้วหนีแล้วเนี่ยมันไม่รักตัวน่าจะมีเยอะมันไม่ชอบหนวดไม่ชอบลุงหนวดนะลุงเหรอใช่ตอนนี้มันสองทุ่มเองสองทุ่มครึ่งเมื่อวานเนาะเมื่อวานเรามาถ่ายสองทุ่มตอนนี้ยุงเยอะอ่ะเราต้องระวังยุงด้วยนะเมื่อเช้าน้องพบก็มาฝึกพลังวิชาปีนเกลียวขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันสู้ที่หาเจ้าเหล่าไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ตรงนั้นฝึกได้มันกว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่พลังปีนขึ้นอ่ะปีนขึ้นอ่ะคุณพี่หนูพามาที่ใหม่ปะไปที่ใหม่ที่หนูยังไม่เคยไปลื่นมากครับไม่ต้องไปนะต
ต้องระวังด้วยนะเด็กๆที่มาสำรวจตรงนี้นี่แหละนี่จะพาไปดูเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะต้องให้ผู้ปกครองมาด้วยทางตันมาตรงนี้นี่แหละตรงนี้ไปเนี่ยดูที่จะดูที่ลื่นๆๆโอ้ตรงนี้ลื่นหินลื่นมากเลยนี่ดูที่จะมีอะไรเห็นไหมตรงเนี้ยใช่น้ำมันยังลงไม่เยอะพอแต่เมื่อวานเรามาตอนดึกกว่านี้แต่วันนี้เราไม่อยากนอนดึกแล้วนี่ก็อู้ฟูนี่ไงเพื่อนๆอุ้ยตามันโผล่แล้วมันจะวิ่งมาหาแมนแล้วลองจับมาดีไหมก็ต้องจับวิชาดีตรงหน้าเลยนะนาวๆต้องจับเองต้องจับเองไปไวมากมากไปไวมากมากเลยเพื่อนเพื่อนแฝดงานดูเดี๋ยวแฝดอันนี้หนูค่อยๆเดินอยู่ดูค่อยๆเดินนะระวังระวังเมื่อเช้าเจอหินหลายสีมากเลยสีชมพูก็มีสีดำก็มีใช่ไหมสีทองก็มีสีเขียวก็มีเนี่ยไหนสีทองหูหินอุ้ยหินหลายสีอย่างนี้เนี่ยนะมันต้องส่งพลังปลานไวมากมันจะได้เยอะๆแน่ๆเนี่ยฝังไว้ตรงนี้ให้ได้5สีนี่จะเอากดไว้ตรงนี้ทุกวันนี่จะสร้างที่ใหม่ให้มันโอเคเมื่อวานนะคะเลี่ยมน้องพบอ่ะยังเหลือลิ้นทะเลอยู่นะลิ้นทะเลที่น้องพบโยนไว้อ่ะตอนนี้น้ำมันแฟบไปแล้วพลังเกลียวขึ้นน้องพบเมื่อเช้าเดี๋ยวอาจจะมีอีกพรุ่งนี้พลังเกลียวขึ้นมันตีขึ้นมาฟู่ฟู่สร้างพอเลี่ยมให้น้องพบได้ตั้ง3 4บ่อเลยอ่ะนี่ไงหนูกำลังทำสร้างให้มันอยู่ให้มันเพื่อแบบไว้ป้าขอให้ทุกคนได้ดูเถอะครับใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เรามาดูกันอีกทีใช่ไหมขอให้เพื่อนๆได้ดูกันเถอะมันสวยป่ะขอเลี้ยงไว้ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้มันจะอยู่สภาพนี้ไหมไม่รู้ลองดูซิว่าคลื่นมันจะมาม้วนกินเอาไปหมดหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันไม่สนุกมันไม่มันเลยเรามันไม่สนุกมันสู้ที่หาเจ้าเหล่าไม่ได้ใช่ไหมใช่มันกระโดดขึ้นมันมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไม่พาหนูไปหาเจ้าเหล่านะกระโดดขึ้นกระโดดข้ามขึ้นมันมากเลยหูน้องปุ๊บฝึกแบบว่าแข็งแกร่งเลยอะชิวๆเลยอะโอเคมีอะไรอีกไหมถ้ามีอะไรจะต้องไปนอนแล้วมีนี่นี่หนูพามาดูตรงนี้ดิมีเหรอนี่ร้านหินสีชมพูเพื่อนๆอุ้ยยังไงอควาเรียมบ่อเล็กของเราก็ยังอยู่นะเนี่ยอควาเรียมบ่อเล็กอะยังอยู่นะเมื่อวานอะเมื่อเช้าเจอเศษปูด้วยที่ว่าอสูรปูยักษ์หรือว่าอสูรหางหนามก็ไม่รู้มันมากินไว้ค่ะเจอเศษปูด้วยอ่ะในอควาเรียมอ่ะเนี่ยความเยี่ยมร่องนี้ร่องนี้ร่องข้างล่างเนี่ยแต่ว่าน้ำแห้งหมดแล้วเนี่ยในนี้แห้งหมดแล้วเนี่ยนี่เศษปูนี่เนี่ยเศษปูยังอยู่เลยเพื่อนๆเนี่ยที่มุ้งอุ้ยแหลกไปด้วยมีคนมาเหยียบเปล่าเนี่ยน่าจะมีตัวอะไรมันมากินนะไม่รู้อสูรปูยักษ์หรืออสูรหางหนามนะนี่เรียนด้วยลิ้นทะเลน้องพบโยนไว้ทำอควาเรียมไว้เมื่อเช้าใช่ปะน่าจะเป็นพวกพลังเกลียวขึ้นมันม้วนลงไปหมดแล้วโอเคแล้วครับครับผมถ้าไปทางตรงสมมุติว่าน่าจะมีหินสีพวนกินใช่อันนี้อควาอ่ะต้องไปทางนั้นใช่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะคะที่เราอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนนะคะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นเลยตอนเช้าเห็นไหมนี่เห็นเรือด้วยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับเฮ้ยป้าเห็นแล้วแล้วมีเรือด้วยมีลอยๆอยู่อะไรก็ไม่รู้กลางทะเลนี่คือหินสีชมพูใช่ไหมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูหินสีชมพูกันครับแต่เห็นสีชมพูอันจริงมันต้องไปตรงนู้นอ๋อมีอีกใช่ไหมตรงนู้นเลยโอ้ไกลลิบเลยลิบเลยตรงนี้ก็ชมพูเดี๋ยวมีตรงนู้นอีกเดี๋ยวเราพาไปดูกันไปกันเลยไปโอ้เอาเอาโน้มามารอแล้วนะรอวันนี้เรามีเพื่อนนี่วันนี้เรามีเพื่อนนำมาด้วยมีเพื่อนนำทางมาด้วยมันบอกว่ามันรู้นะนี่อยู่ทางนี้ตามมันมาเห็นมันนอนเฝ้าเต็นท์เราทั้งคืนเลยนะตื่นก็มันนั่งยิ้มอยู่เลยนะน่ารักจังน่ารักจังเลยน่ารักจังแง่มเรานะหาดตรงนี้สวยนะเนี่ยเนาะเนี่ยตรงนี้ต้องพบเนี่ยเออสวยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทรายดิละเอียดเลยอาทิตย์กำลังขึ้นเรือกำลังลอยผ่านเลยครับเพื่อนๆบ้านนี้เขาบอกว่าอะไรนี่สวยมากอันนี้บ้านเก็บตะวันอันนี้บ้านบ้านภูสวยน้ำใสลานหินสีชมพูอันนี้จุดชมวิวไปเลยบ้านเตยทะเลบ้านสุขภาพอ๋อน่าจะเป็นบ้านพักของเขาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิบ้านสุขภาพนี่เป็นเอกชนนี่ที่เขาที่เราผ่านไปกันเมื่อวานมาไปแล้วนะขับไปทางนู้นน่าจะไปถึงกันได้หรือเปล่าดูว่าชื่อเดียวกันได้ด้วยเหรอตะบอนเดินออกกำลังตอนเช้าโอ้โหพบนี่เรือเนี่ย
เขาเรียกเรือท้องแบนเนี่ยแน่ของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยตรงนี้ก็ลานหินเหมือนกันอุ้ยร่องรอยหินเนี่ยมันแตกๆทั้งนั้นเลยหินเหมือนหินสมองที่น้องพบปอกเลยอ่ะดีด้วยแล้วก็มีหินแบบหลายชั้นหลายสีเลยอ่ะต้องไปดูต้องมีร่องรอยของอสูรอะไรสักตัวนึงแน่ๆเลยคิดว่าเป็นเหมือนหินสีภูมิเหมือนอะไรมันเหมือนสีแดงมากกว่าหินสีแดงอือใช่มันจะเลือดนี่มีก็สวยเวิร์กเนี้ยมันเหมาะกับการเล่นน้ำหลายเวิร์กเลยนะ wow. จริงๆเราเดินมาเราไม่ต้องไปอาบน้ำที่อื่นด้วยอ่ะเล่นตรงนี้ก็ได้ลูกมะพร้าวอ่ะใช่แล้วใช่แล้วลูกมะพร้าวนี่ไก่มันขันบอกว่าสวัสดีตอนเช้านะตื่นได้แล้วสวัสดีนู่นพอเราหยุดมันก็หยุดนะหมาเนี่ยมันรอเราเมื่อกี้ที่เราจุดชมวิวก็รอเราเอ้ยนะให้รางวัลเป็นฮอทดอก1ก้อนเพื่อนหนูเองครับเพื่อนหนูเองเหรอใช่เฮ้ยไปเลยเพื่อนๆมันก็อย่าเข้าไปใกล้มันเกินเดี๋ยวมันตกใจใช่อย่าไปใกล้มันเกินเดี๋ยวมันจะตกท่อมั้ยเนี่ยอุ๊ยๆๆเนาะตกท่อไปแล้วนะเนาะอ๋อมันมีคลิปไอ้นี่อยู่ใบไม้รองอยู่เมื่อวานน้องพบวิ่งเข้าไปหาแม่ไก่มันวิ่งเข้ามาเฉียวหัวยังปัดบินแบบปั๊บๆๆๆอย่างนี้เลยอ่ะไม่กลัวนั่นแหละแม่ก็บอกว่าน้องพบเบาๆวิ่งเข้าไปนะแม่ไก่มันอย่างนี้เลยตักๆๆๆอุ๊บบินเฉียวหัวเลยอ่ะเมื่อวานน่ะแม่ตกใจเฮ้ยทําไมรอหมามันต้องรอหมาเดี๋ยวหมามันรอเราตอนนี้คือหมามันรอเราอยู่นี่แหละเพื่อนนําทางเรามาด้วยนะเจ้าจิ้งจอกน้อยทำไมน่ารักจังเลยนี่ก็อีกครอบครัวหนึ่งตัวผู้มีตัวเดียวนี่ไปทั่วเลยทั่วถึงมากตอนนี้ทุกคนคะเรากำลังเดินเข้าป่าแล้วนะบ้านหลังนี้คือสุดขอบฟ้าแล้วสุดทางเดินเสียงอะไรวิ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 เป็นสัญญาณอะไรหูน้องพบโขดหินตรงนี้เยอะมากเลยอะป้าเข้าป่าแล้วครับหมามาแล้วหมาก็มาด้วยนะหมาก็กำลังตามเรามาหรือว่าสุดแค่นี้ถึงหนอเข้าไปได้อีกหรอป่ามันเราต้องค่อยๆเดินนะต้องค่อยๆเดินย่องๆนะคะเพื่อนๆเราต้องย่องๆนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องดูร่องรอยไปด้วยว่ามีร่องรอยของเจ้าอสูรอะไรตัวไหนหรือเปล่าเอ้าหมามันยังไม่มาหนูหมามันอยู่ตรงนู้นหมามันไปขุดอยู่ตรงบ้านเขามีทางเดินให้แปลว่าเราเดินมาชมวิวได้อู้เนี่ยร้านหินสีชมพูอีกละมั้งดูสิเพื่อนๆตรงนี้คือสีชมพูทั้งนั้นเลยนะไปต่อได้อีกเหรอโอ้วันนี้เราเข้ามาที่สุดขอบฟ้าเลยนะสุดขอบเกาะเลยเอาพิงใหญ่เอาไปมามันจะว้าวเลยนะเหรอนี่ที่เกาะร้างแห่งนี้มีอะไรให้เราสำรวจมากมายเลยนะเพื่อนๆสมองใช่แล้วที่น้องพบบอกมีไงเพื่อนๆดูนี่หินสมองหินที่มันเป็นแบบว่าเป็นรูพรุนเยอะๆว้าวโอ้ตรงนู้นเป็นลานหินสวยมากไปได้เรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเขาทำเหมือนว่าเขาทำไม่ให้แบบเหมือนว่าเดินได้สวยมากเลยแล้วดูก้อนหินสิคะมีรอยขีดเต็มเลยอ่ะมีมันรอยเล็บของเจ้าอสูรพันไหนหรือเปล่าน้องพบไม่ใช่มันคือรอยเล็บของเพื่อนหนูเองเพื่อนหนูคือหมาหรือว่าไดโนเสาร์หมาจิ้งจอกอ๋อหรือว่าเป็นอสูรหมาจิ้งจอกแล้วเนี่ยไม่ใช่นี่มีสีดำด้วยนะคล้ายๆผิวภูเขาไฟเลยอ่ะว้าวจริงเนี่ยคล้ายๆแบบว่าภูเขาไฟนู่นมีทางแล้วทำเป็นบันไดขึ้นไปให้อีกนะไปได้อีกเลยอ่ะไปกันโอ้ไปกันเลยใช่ไหมใช่โอ้ไม่กลัวอะไรแล้วไปเลยใช่ไหมไปค่อยๆเดินนะลูกหนูเจออาจจะลื่นได้ลูกหนูเจอหอยไหนอ่ะโอ้หอยตัวเท่าขี้แมวโอ้ตรงนี้ก็เกาะแก่งเยอะมากเลยนะเพื่อนๆนี่เราจะต้องเจอร่องรอยอะไรอีกแน่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นรอยกรงเล็บเขาให้ขึ้นไปอีกมีอีกเยอะโอ้โหสวยมากดูสิเป็นรูเต็มเลยเหมือนน้ำกัดเซาะใช่ไหมนี่ไงเขาทำทางไว้ให้แปลว่าไปต่อได้แต่หมามันไม่มาหรอกไปกันต่อเลยแม่หนูว่าหมามันน่าจะรอเราอยู่ตรงนู้นอะนะใช่รอเราเดี๋ยวพอรอออกมันก็เดินตามเรากลับเหมือนมาส่งนักท่องเที่ยวหุยก้อนนี้สวยยังเหมือนแบบฟองน้ำเหมือนอะไรเลยเหมือนชีสเนยแข็งอะไรเนี่ยเขากินไหนเอ๊ะแม่นี่ไงสีชมพูเพื่อนๆนี่หินอันนี้เป็นสีชมพูหมดเลยนะเนี่ยดูดิออกมาเป็นผงเลยอ่ะคล้ายๆสีแดงด้วยที่น้องพบบอกอะไรใช่เขาทำปูนตรงนี้ไว้ให้เดินง่ายๆเห็นไหมคนจะได้เดินง่ายตรงนี้แหละคือร้านหินสีชมพูแหละเกาะแก่งเต็มไปหมดเลยมีเรือด้วยว้าว
บรรยากาศดีมากๆเลยอย่าเพื่อนๆมาดูแลไปดิอ่ะถ้าว่างมาเที่ยวกันนะเพื่อนๆนะที่นี่คือร้านหินสีชมพูนี่ไงป๊าไปดิเดี๋ยวไม่ทันนะกระเบนโหไปได้อีกเยอะมากอ่ะเอาป๊าไปกันโอ้ไปกันเลยเหรอเงินพอนะโอ้อันนี้สุดแค่ตรงนี้พอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอ้อมเขาแล้วล่ะดู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 ตรงนี้ค่อนข้างแคบนะคะเพื่อนเพื่อนต้องระมัดระวังเลยจ้าเวลาเด็กๆมาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะโอเคนี้ไหมรู้สึกว่ามันจะเสียวๆเนี่ยเนี่ยมันไปได้อีกเหรอใช่หนู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 ได้จนสุดล็อกหนูเลยต้องมีกระเป๋าทางให้โอ้จริงป่ะอุ้ยเราจะไหวไหมไปได้ใช่ไหมระหว่างนี้เราก็ดูร่องรอยอสูรไปด้วยนะลูกเอาวิลูกป๊าป๊ามันมีร่องรอยอุ้ยอะไรอะไรน้องพบเจออะไรลูกเป็นรูเป็นรูใช่แล้วลูกคุณเหมือนขมองที่เขาบอกอะใช่ไหมเหมือนปะการังสมองเลยระหว่างนี้เราจะเจออาวุธเอ้ยหนูเจอปืนค่ะดูสิต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอะรู้จักความซับซ้อนของก้อนหินแล้วน่าจะใช่อุ้ยก้อนนี้เป็นสีเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นลายตารางโอ้แม่ความซับซ้อนของก้อนหินดูแล้วน่าจะเจออาวุธลับของเจ้าอสูรอาจจะเป็นอสูรหางหนังเมื่อวานนี้ก็ได้อาจจะเจออีกอันนึงที่เกาะนี้ไงใช่ไหมน้องพบใช่หรือเราจะเจอน้องพบหรือเราจะเจอเดี๋ยวฮอตดอกเดี๋ยวฮอตดอกกินฮอตดอกเฮ้ยโหหรือว่าเราจะเจออาวุธของเสาลากล่าน้องพบยังไม่มีอาวุธเลยเนี่ยใช่ไหมน้องพบยังไม่มีอาวุธเสาลากเลยอาจจะเจอก็ได้ไปดูสิโอ้ก้อนหินตรงนี้อุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยน้องพบดูสิดูสิใช่ไหมใช่เป็นแบบเส้นทางเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นตรงอ่ะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เออมันเป็นเส้นตรงอ่ะแหละอะไรเหรอพบค่อยๆเดินนะครับตอนนี้เรากำลังเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนเป็นรอยกรงเล็บของมังกรที่มันขีดไว้หรือเปล่าไม่มังกรก็เป็นอสูรนั่นแหละใช่ไหมน้องพบใช่ครับคือไปได้เห็นแล้วมันก็จะมีบันไดขึ้นให้ตรงนู้นโอ้นู่นนู่นนู่นที่น้องพบบอกอ่ะว้าวนี่นี่คือจุดริมหาดเลยนะเขาเรียกว่าริมคุ้งใช่คุ้งคุ้งอะไรคุ้งเลยอุ๊ยอุ๊ยนักรบเสาหลักของเราวันนี้เราทำภารกิจยิ่งใหญ่มากคือตามหาอาวุธของเสาหลักมันไม่ล่วงแนะนำไม่ล่วงครับไม่ล่วงน้องพบลองผักลองผักให้หล่นไปสิได้ไหมไม่ได้นี่น่าจะได้นะถ้าฝังให้หล่นนะชาวประมงก็หาปลาไม่ได้แล้วปลาไปไม่หรอกสวยจริงๆสวยจริงๆเพื่อนๆเนี่ยสวยจริงๆสวยจริงครับเยี่ยมเยี่ยมน้องพบจะเจออาวุธของเสาหลักหรือว่าจะเจออาวุธของอสูรหางหนามกันแน่จะเจออะไรดีเสาหลักมั้งแน่ใจเหรอแน่ใจเดี๋ยวน้องพบอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้มาดูตรงนี้ดีกว่าแม่ว่าไปดูซอกที่น่าสนใจไปดูซอกหินที่น่าสนใจกันค่อยๆเดินนี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวเจอก้อนหินมนๆแต่ว่ามันอยู่ในซอกนี้ดูสิมันอยู่ในซอกนี้แล้วมันไม่หายไปไหนเลยมันไม่สามารถดึงออกมาได้นะตรงเนี้ยนี่แต่ทำไมต้องดึงออกไม่ได้ล่ะครับหนึ่งก้อนเอาดึงได้แล้วหนึ่งก้อนโหสวยมากเรือประมงกำลังผ่านพระอาทิตย์ไปว้าว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 โยนได้แม่สวยเลยอุ๊ยเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยให้เพื่อนๆดูก่อนในที่สุดน้องพบก็ใช้พลังของเสาหลักดึงออกมาได้เพราะพลังของเจ้านั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหรอเอาไว้ตรงที่เดิมเลยนะครับตอนแรกแม่คิดว่ามันดึงไม่ได้นะเพราะว่ามันติดมากเฮ้ยจะไปตู้โอ้ใช้พลังของเสาหลักโยนลงไปด้วยอีกต่างหากไปค่อยกระดึบกระดึบมากระดึบกระดึบไปดูสิเดี๋ยวทำนิดหน่อยต้องเบาๆนะเพราะเจ้ามังกรอาจจะตื่นก็ได้ตรงนี้คือหุบเขามังกรหรือว่าอสูรหางหนามสักอย่างเนี่ยกรงเล็บมังกรน้องพบมันทำไว้ดูดิชุบ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 เรือย่าคือว่ารู้ไหมว่าตรงนั้นมีบันไดให้อีกมีบันไดให้อีกเอาไปเลยใจเย็นๆค่อยๆเดิน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 ค่อยๆเฮ้ยหาหาแม่เห็นอะไรข้างๆเฮ้ยอะไรอยู่ในซอกหินเพื่อนๆเดี๋ยวนะครับเสาหลักของเราระวังนะลูกเฮ้ยว้าวโอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวแม่ขอถ่ายตรงนี้ก่อนโอ้เฮ้ยนี่มัน
นี่มันไม่ใช่ก้อนหินน่ะไม่ใช่ปะการังอ่ะหนูว่ามันคือดาบดาบของหนูดาบของน้องพบเลยเหรอใช่ฮะนี่ของโจรสลัดเลยนะเออเหมือนดาบโจรสลัดหรือว่าดาบปราบมังกรหรือว่าดาบเสาหลักอะไรดาบอะไรสักอย่างนี่แหละน้องพบดาบปราบมังกรเอาไปเถอะเอาไปเถอะไหนๆก็วางอุ้ยมีสะพานข้างหน้าด้วยเย็นนะโอ้ยเย็นนะถือไปด้วยลูกมันอาจจะมีมังกรก็ได้เพราะว่าตอนนี้นี่เห็นไหมน้องพบครับรอยกรงเล็บมังกรเต็มไปหมดเลยดูสิดูสิดูสิเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้มันอย่างเงี้ยฟึดว้าวแล้วมีตะปุ่มตะปั่มเพียบเลยเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นแบบว่าเหมือนภูเขาไฟยังไงไม่รู้เนาะโอ้เหมือนหินภูเขาไฟที่มันแบบไหลลงมาแล้วมันก็แข็งตัวอย่างนี้เลยย่อน้องพวกมังกรมันพ่นไฟออกมาปุ๊บแล้วทำให้หินแข็งหลอมละลายและแข็งตัวหรือเปล่าเนอะแม่หนูว่ามันไม่ได้ตามอย่างนี้มันตามอย่างนี้แล้วเราขับรถเลยฮู้ฮ่าเอาไปตัดหญ้าได้เอ้ยไปเดินนะคะวันนี้เราต้องค่อยๆเดินอุ้ยเราเจออาวุธแบบว่าสุดยอดอะอาวุธลับมากอะของหุบเขาลานหินสีชมพูโอ้โหโหสวยมากๆเลยเพื่อนๆถึงแล้วถึงแล้วเหรอถึงจุดหมายปลายทางของเราหรือยังนี่คือสิ้นสุดหรือยังโอ้สุดปลายทางหรือยังไอ้ยาอย่าบอกนะเดินกลับทางเดิมอ่ะเฮ้ยมันไปได้อีกอ่ะเพื่อนๆมันใหญ่โตอลังการมันโอ้อีก8กิโลอ่ะอีก8กิโลยอดเลยเพื่อนๆอุ้ยตรงนี้ก็เล่นน้ำได้ดูดิสวยมากว้าวสวยมากอุ้ยทำไมเราไม่ได้มาแต่เมื่อวานวันนี้เราก็จะกลับแล้วนะเราก็รีบมาถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนแรกอ่ะแม่คิดว่ามีแค่เมื่อกี้นั่นแหละเพราะเห็นคนเขายืนอยู่นั้นอ่ะอุ้ยคิดว่ามีแค่เมื่อกี้อุ้ยดูหาดทรายสวยมากเลยเพื่อนๆเมื่อกี้มันเป็นทรายลับอยู่หลังเกาะร้างหุบเขาลานหินสีชมพูล่ะน้องเป็นที่อีกไปที่อีกเล่นไหมเล่นน้ำทะเลไหมเล่นสวยมากเลยอะตรงนี้นะคะลีลาสวยลึกๆเอาแค่นี้ไงเอาแค่แตะหนูไม่เล่นนะสวยมากเลยเปียกหนูเปียกก็เปียกเหรอแม่ไม่ที่อาบน้ำให้เลยนะบนน้ำเมื่อกี้หูสวยมากอะดูดิหูมาแล้วน้ำทะเลน้ำทะเลจะเลียเราแล้วว้าวไปได้ไกลมากจังนู่นอะคือแบบโหเอาไงดีเราจะไปต่อหรือเราจะกลับเพราะว่าดูแล้วมันเลาะเขาไปอีกแบบอีก8กิโลยอดเลยน้องพบมันได้อยู่ที่อยากจะเดินไปตอนแรกแม่คิดว่ามันจะวนนะมันจะวนกลับไปทางเดิมแม่ดูแล้วไม่วนน่าจะไปอีกประเทศนึงเลยอ่ะในกรณีก็ได้ไปอีกเกาะนึงเลยอ่ะไปแค่นี้อ่ะน่าจะแบบว่านูนะข้ามเกาะไปอีกเมืองนึงอุ๊ยเรากำลังจะข้ามเมืองไปอีกหรือเปล่าฮะข้ามไปอีก1เกาะหรือเปล่าเนี่ยน้องพบเดินไปเดินมานี่เราจะข้ามทะลุไป3เกาะแล้วนะเขามาทำไว้เหรอเนี่ยเขาทำทางไว้ให้เดินง่ายๆด้วยให้แบบว่าเดินมาได้ตลอดเล่นน้ำได้ทุกที่เลยเนี่ยอุ้ยจะเย็นๆทุกที่ที่ใหม่มีเวิร์กมีอ่าวเนี่ยได้ตลอดเลยโหน้องพบถือดาบอย่างเท่อะนี่มายืนดาบเท่ๆตรงนี้ก่อนแม่โอ้ยก้อนหินโอ้ถือดาบถือดาบถือดาบโคตรเท่ไหนให้เพื่อนดูหน่อยสิโอ้สวยอะสวยอะหินก้อนนี้สิเหมือนตัวไม่เหมือนตัวก๊อตจิเหมือนก๊อตจิเลยโอ้โหใช่เลยใช่เลยแจ็คสเปโร่โจรสลัดแจ็คสเปโร่เกาหัวไอ้ยักษ์อควาเรียมอควาเรียมพลังเกลียวคลื่นของน้องพบใช้ได้แล้วไม่ใช่อ่ะอู้จอดนอนนะน้องพลังเกลียวคลื่นเห็นไหมกระแทกปังๆเลยเห็นไหมขึ้นกระแทกปังๆโอ้โจ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 โหโอ้ยโอ้โจโหพลังเกลียวคลื่นนี่ไงมันทำอควาเรียมไว้แบบนี้เลยในนี้มีสักตัวไหมในนี้สวยมากไปแล้วนะไปต่อสวยมากไปต่อเหรอไปต่อเหรอจะไปต่อไหนอ่ะจะไปมันไปได้ไหมแบบเอาไปได้ทางด้วยอ่ะโหโหไหนอ่ะไหนเวิร์กอะไรไหนอ่ะมันไปได้อีก8กิโลยอดเลยล่ะเพื่อนๆไหนเตอร์เวิร์กนู้นอีกเอาเพราะว่ามันสวยมากอ่ะเพื่อนๆต้องลองมาเดินนะคือแบบสุดยอดมากๆอ่ะโอ้เอาไปเลยเหรอเอาไปเลย
ไปกันต่อนะคะเพื่อนๆหูหินน่ะดูสิหินแบบสวยอ่ะอะไรอ่ะขยะตอนนี้เรากำลังอ้อมเกาะไม่ไปหรอขยะขยะโอ้มีบ้างมีคนดูเที่ยนก็มีบ้างเอาไงไปต่อไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปอุ้มไหมเดี๋ยวต้องการว่าอัศวินของเราต้องอุ้มแล้วนะตอนนี้อัศวินถือดาบไปแล้วก็ให้เขาให้ป้าป้าอุ้มไปขยะเยอะมากไม่โอเคตรงนี้นิดนึงเพราะว่าคนนี้เนาะไม่มีจิตสำนึกตอนมาเที่ยวนี่ทิ้งขยะไว้ไม่ดีนะคะใช่ไม่ดีไม่ดีอู้เรือประมงก็เดินอาจจะไม่ใช่คนมาเที่ยวอะแค่เวิร์กนี้แหละเนี่ยเวิร์กเนี่ยเวิร์กนี้ก็พอละเจอขยะชักไม่สวยแล้วเราจะไม่ไปแม่แม่ดูนี่ดิดูรากไม้ดิโอ้เป็นเกลียวเลยอะไปไหนอีกอะท่านโอ้โหปลาเกลียวขึ้นตำตำเลยปลาเกลียวขึ้นเอาไปแล้วอัศวินของเราโอ้ my god แหว่งดาวอยู่ทางนู้นโอ้ my god โอ้ my god อะไรเหรอแม่มาสุดแล้วสุดแล้วเหรอใช่ไหนโอ้โหอุ้ยมีบ้านพักในตรงนี้ด้วยแล้วใครก็ช่างเดินมาล่ะใครเขาจะเดินมานี่ล่ะมันจะร้างไปแล้วเออร้างแล้วล่ะดูแล้วอ่ะมันร้างอ่ะน้องพบมีบ้านร้างอยู่ท้ายเกาะละอุ้ยไหนที่สุดก็บ้านร้างใช่นั่นก็บ้านร้างอีกก็บ้านร้างมีไม้กวาดเม็ดมดด้วยฮะมาไม้ไม้กวาดใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูนั่นไงไม้กวาดแม่มดที่น้องพบว่าละขออุ้มหน่อยอุ้มเหรออุ้มอีกเหรออุ้มจะไปดูแม่กวาดแม่มดเหรอลูกโอ้โหหรือว่าตรงนี้คือหุบเขาแม่มดล่ะเฮ้ยมันดาบหนึ่งมีดาบมีดาบอยู่โอเคดาบนี่ปราบได้หมดแหละมังกรอสูรก็ได้แต่ถ้าแม่มดใจดีโอเคนะโอเคนะแม่มดใจดีอ่ะโอเคอยู่อุ้ยหาดทรายตรงนี้ก็โอเคสวยอ่ะว้าวบรรยากาศน้ำใสมากเลยเขาทำทางเดินให้ด้วยนะใช่เนี่ยเนี่ยประมาณว่าไปยืนแบบฟีลลิ่งดีนี่คือน่าจะลานหินสีชมพูของเขาแหละคือดูดิไปยาวไกลมากคล้ายๆผาฝั่งแดงไหมคล้ายๆผาฝั่งแดงที่สะพานน้อยบางสะพานน้อยอ่ะคือไปได้แบบยอดยอดอย่างนี้เลยไกลลิบๆจะลงไปแล้วก็ไปเดินตรงนู้นหรอไม่ได้แล้วไม่ได้ตรงนี้ค่อนข้างข้ามยากนะต้องผู้ใหญ่แบบก้าวยุบแบบก้าวก้าวแบบอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพังเออจริงจริงมันน่าจะพังไปแล้วนะเนี่ยนายใช่ใช่เขาน่าจะทำไว้แล้วตรงนี้น่าจะซ้อดูดีพลังปราณเกลียวขึ้นอ่ะโอ้โหโหนี่เหมือนว้าวเหมือนเกาะลับเลยจริงเกาะลับแล้วก็ล้างด้วยแม่ดูบ้านล้างเหมือนปืนมากกว่าโอ้โหเหมือนปืนด้วยไม่มีใครเคยเข้ามาถึงเลยนะเนี่ยดูแล้วอ่ะอาจจะมีแต่น้อยมากที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาล่ะจนต้องพบมาเจอเนี่ยอาวุธของอัศวินเลยอ่ะไม่ล่ะอุ้มอัศวินหน่อยอุ้มเสาหลักหน่อยอุ้มอัศวินเสาหลักวารีหน่อยโอเคโอเคแล้วเอาดาบอุ้มกินป๊าป๊าด้วยนะเออเอาดาบอัศวินกินป๊าป๊าด้วยป๊าป๊ามาแล้วต้องอุ้มอีกเอามาให้ช่วยถือไว้ไหนๆก็อุ้มแล้วมาถือให้ไม่เป็นไรหนักเลยกลับแล้วโอ้อะไรเคนะตอนนี้เราแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสะเฮตรงสะเฮตรงไหนก่อนไหมสะเฮสะเฮนี่โอ้ตรงเนี้ยสวยอาซาเฮก่อนเออ2 3เฮหน่อยเร็วๆๆๆ1 2 3ข้างหน้าเลยเอาดาบอัศวินออกมาข้างหน้าหน่อยอัศวินหน่อยอยู่ไหนอ่ะเอาถือดาบโชว์หน่อย3 2เฮวู้กินหัวเลยหัวนะไปเราจะเซฟี่อ่ะได้เวลาเดินทางกลับโอเคได้อยู่เออโอเคมึงไม่เออผมนี่ก็นะไปเลยไปเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วหูปลานเกลียวขึ้นหูพลังมหาศาลมากหูสุดยอดมากแล้วก็จะเอาขนาดที่มันกินได้ไหมหมาเดี๋ยวเอาไปได้เลยป่ะหมามันมานี่เดี๋ยวน้องพบน้องพบแม่ว่าน้องพบเดินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นก่อนโอเคอ่ะมีใครอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นโฟมหูคนช่างเอามาโอ้โหปานเกียวขึ้นเชาะเป็นร่องแบบนี้เลยนี่คือน่าจะเป็นพลังน้ำเขาทำทั้งนั้นเลยโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยเดี๋ยวดูรากไม้สวยมากเพื่อนๆจะไม่ต้องงุดเองอะไรที่แบบว่าเย็นใจเย็นๆอาจจะเย็นๆขอแป๊บนึงโอ้สวยอ่ะสวยสวยสวยอะไรมันคืออะไรปลาพาคารโน่นอะปลาพาคารคือแบบว่าเอาไว้ส่งสัญญาณเรือที่แบบ
ออกประมงออกไม่ใช่เหรอเอาไว้หลบฉลามเออเย้ยใช่ไหมใช่ป่ะเอาไว้หลบฉลามอสูรฉลามหางหนามอีกหรือเปล่าเนี่ยไปได้เลยเลยแม่งอู้อุ้ยมันโดนน้องพบน้องพบใช้ดาบอสวินฝ่านไว้หรือเปล่าดูดูเหมือนใครเอามาวางไว้อ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะ1 2 3ชึบชวางอู้นี่เลยใช่ไหมเหมือนดาบฝีมือของดาบอัศวินเลยเนาะหั่นหินก้อนนี้ให้แตกครึ่งเลยอ่ะโอ้โหไปดีกว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้อาวุธเดี๋ยวอาวุธมันจะหายไปเราต้องรีบกลับโอ้หินก็สวยนะคือหินตรงนี้เป็นหินสีชมพูไอ้ที่ขาวๆนี่ไม่เกี่ยวนะเพื่อนๆมันเป็นขยะจะมีขยะปนนะโซนนี้ไปทำกระพงข้าวแต่ตรงนี้คือหินสีชมพูนะเขาบอกว่ามันผสมไปด้วยแร่3 4 5อย่างสักอย่างเนี่ยเป็นแบบพิเศษอ่ะเออคล้ายๆหินแบบที่มาจากไม่รู้เนาะทะเลภูเขาไฟเป็นเกาะพิเศษเกาะร้างเกาะลับอุ้ยที่เราไม่เคยมาจนกระทั่งมาเจอดาบอัศวินอย่างเท่เลยครับผมโอ้ไม่เท่มันดิ้นได้มันดิ้นได้ด้วยแล้วเอาไปใช้ได้แต่จะเท่มากเลยจะพาไปดูหมาไว้เท่มากเลยให้หมาหายไปก็ไม่ได้เก็บเป็นอีกตลอดโอ้นี่ซอกนี้ยังสวยอ่ะดูดิยังสวยอันนี้คือต้นอะไรอ่ะสวยเนี่ยลำพูโกงกลางอะไรนี่ไหนเนาะที่ขึ้นตามทะเลอ่ะนี่ก็เรียกอยู่แค่สองอย่างลำพูโกงกลางลำพูมาลาชิโตนี่เออร้านนี้สวยเหมาะกับการมาเล่นน้ำนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยนะเออดีอ่ะไม่ต้องไปอันนั้นก็ได้นี่วิวคล้ายๆหาดไหวแฉกเลยที่แม่อยากไปเนี่ยแบบอย่างเงี้ยแบบวิวสวยๆอย่างเงี้ยไปแล้วนะจริงๆเหมือนวางแบบวางยัดไว้อย่างเงี้ยแต่ใครจะไปยกไปยกดิ ไม่ใช่ธรรมชาติเขาแบบเนาะอย่างว่าแหละหินเหมือนซ้ออะไรอย่างเงี้ยแบบคำว่าธรรมชาติอ่ะที่สุดเลยน้องพบชอบสำรวจธรรมชาติใช่ไหมครับใครอยากดูการสำรวจธรรมชาติแล้วเจอดาบอัศวินแล้วก็มาดูช่องน้องพบนะครับนี่ครับแม่เจออะไรบางอย่างที่ไม่น่าตอนแรกเออแม่เปย์นอนใช่เปย์นอนมันคือเปย์นอนตอนแรกแม่ก็ว่าใครมาแขวนเปย์อยู่ตรงนี้โอ้ที่ไหนได้เปย์จิ๋วแอวแอวสวยมากครับเพื่อนๆว้าวนี่สวยมากเพื่อนๆดูสิสวยอ่ะมันมีต้นไม้กิ้งกิ้งกิ้งอะไรนะย้อยอ่ะเนี่ยย้อยลงมาว้าวมันคืออะไรตลับเออไปเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวพี่พลจะตื่นเออลูกอะไรก็ไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้สวยจริงๆเพื่อนๆว้าวธรรมชาติชุดนอนเมื่อคืนนอนชุดนี้ตอนนี้เรากำลังกลับกันแล้วนะคะเพื่อนๆเราต้องรีบกลับให้ทันก่อนแสงแดดมันจะแรงกว่านี้จะเน้นมาละอาวุธอัศวินอาจจะหายไปได้มันยังไม่หายยังอยู่นี่คืออาวุธชิ้นสุดท้ายของเกาะนี้แล้วล่ะอาวุธลับชิ้นสุดท้ายของเกาะนี้แล้วเกาะนี้ก็เกาะลับมากเลยนะเลยจับแน่นอยู่ละเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครมาเลยมีใครเดินด้านด้นมาเรามาสำรวจให้เพื่อนๆดูเลยมาได้เด็กเล็กก็มาได้แต่ต้องมาพร้อมผู้ใหญ่นะเนี่ยเด็กน้อยอย่างน้องพบเนี่ยนะน้องพบ4 ขวบเองน้องพบก็เดินมาบุกเบิกเกาะล้างได้แล้วใช่ไหมครับก่อนล้างก่อนรับไม่กลับโอ้หินสวยดูสิกรงเล็บเจ้ามังกรโอ้โหใช่เลยเนี่ยฝับปุ๊บโอ้ที่สุดเราก็เจออาวุธอัศวินปราบมังกรหรือปราบอสูรได้หมดอ่ะหรือเป็นได้สองด้านได้ปราบทำใช้ได้สองด้านปรับคนก็ได้รู้ไหมปรับยังไงอ่ะต้องเปิดตรงนี้ออกแล้วก็เอาใส่เออเอาใส่จมูกคนปุ๊บลมปากป๊าก็จะปรับคนได้เลยอ่าหงายเก่งเลยสลบเหมือดใครนะครับเออตอนเดินกลับน่าจะไม่ช้าแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่เราเดินมาเราไม่รู้ว่าไม่ทางไหนจะเป็นนักสำรวจตอนจะเป็นใครนะเพราะเป็นนักสำรวจครับแม่ผมจะพาสำรวจธรรมชาติแบบนี้ที่ในประเทศไทยในโลกเลยถ้าตอนโตหนูก็จะพาไปเที่ยวมาสำรวจใช่ตอนโตผมเป็นนักสำรวจวันนี้ได้ดาบอัศวินนะเพื่อนๆมันจะสุดยอดแห่งความเก่งแค่ไหน
ดี๋ยวเราจะไปหาวิธีใช้ดาบอัศวินกันอีกครับการเจอพบเจออาวุธหางหนามแล้วอาวุธหางหนามมันอันตรธานหายไปตอนกลางคืนใช่ไหมใช่โอ้สงสัยเราต้องไปหากลับมาอีกเนี่ยใช่ๆเป็นภารกิจในครั้งต่อไปบูรุลานี่สวยมากเพื่อนสิเอ้าเอ้าอะไรลูกโอ้โอ้โอ้อาวุธหางหนามหายไปเนี่ยดูสิร้านนี้สวยด้วยแบบโอ้โหนั่งชมพระอาทิตย์ตกโอ้โหว้าวตอนนี้พระอาทิตย์มาเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งไปไหนกันครับเรื่องลื่นนะว้าวอุ้ยหน้าเราเขาแดดมันมาทั้งหลังตูดแต่ก็เห็นแหละว่าเป็นใครอ่ะโอ้นี่ดูดิดูดิดูมุมนี้ดิสวยเลยสวยเลยดูสิมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยแหละก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลให้เนี่ยเป็นรูๆเป็นรูพรุนเนี่ยนี่อะไรแตกหลุดได้ใช่น่าจะเนี่ยแหละมันคล้ายๆแบบเป็นแร่อะไรบางอย่างที่มาผสมรวมกันเหมือนเมื่อแม่ไปสัมผัสมันหน่อยเนี่ยมันก็หลุดออกเป็นผงเลยนะเนี่ยเอออย่างเงี้ยเหมือนทรายทรายทะเลแล้วแบบว่ามันยังไงสักอย่างเนี่ยแหละไอ้นั่นมันปะการังนะแต่หินมันไม่อยู่นะคล้ายๆคล้ายๆตอนนั้นน้ำมันก็ชุ่มเยอะอาจจะอย่างนั้นก็ได้น้ำมันอาจจะหยดนี้เลยก็ได้ใช่เพราะว่ามันหลายล้านปีเนาะเราก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้มาที่บ้านเราใช่เพราะว่าบ้านเราอยู่พิจิตรแต่ที่นี่คือจันทบุรีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวพุ้งกระเบนนะตรงนี้คือจุดลานหินสีชมพูนะคะเพื่อนๆมาดูได้คือวิวดีมากๆสวยมากๆแล้วฮะตกปลาให้ด้วยนะใช่ตกปลาได้ด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากตกปลานะคะมาได้เลยพาเด็กๆมาตกปลาน้องพบก็ชอบตกปลานะตกปลากับป้าป้าเนี่ยตกปลาอย่างเงี้ยเวลาเติร์ดตกเลยเนี่ยมันไม่ได้ตกให้ด้วยตกเนี่ยมันคล้ายๆตกเลยเออจริงนะคล้ายๆเบ็ดเลยแล้วเดี๋ยวก็จะตกแล้วก็หมุนนะหมุนเร็วแล้วก็หมุนอ่ะมันไม่ได้กดให้เออไหนดูซิว่าเจ้าหมามันยังรอเราอยู่ปะแม่ว่ามันกลับแล้วมันคงคิดว่าเราอ้อมเขาไปทางนู้นแล้วอ่ะหมามันอาจจะคิดว่าเราแบบว่าอ้อมไปที่เกาะแบบอีก80กิโลโยชน์อ้าวหายไปอ้าวหมาหายไปแล้วไม่นำทางเรากลับแล้วกินเลยครับเออมันคงไปรอเราที่เต็นท์ล่ะไปนอนรอดีกว่าสบายกว่าเยอะเนี่ยแหละมันก็มาส่งนักท่องเที่ยวให้ไปเดินกันมันคงจะทำหน้าที่นี้มาหลายๆครั้งแล้วแหละว่าแล้วอะไรเหรอจริงๆทำไมเหรอให้เราอ้อมไปนะเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะไปถึงขึ้นเขาโอ้โหเกือบขึ้นเขาแล้วเราจะได้กลับเมื่อไหร่ไม่รู้ดิแล้วเราจะอ้อมไปออกประเทศไหนประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวตอนขาออกเดี๋ยวพาไปไม่แน่ใจนะว่ามันจะวนกลับที่เดิมไม่นะไม่ใช่มันคือประเทศจีนแต่ไม่รู้ประเทศจีนระยะทางมันเท่าไหร่800กิโลโยชน์นะคะกินกินกิน8กิโลแมวอ่ะกินกินเจอจะไม่ใส่ชุดนอนมาเดินอย่างแม่สภาพนี้คงเวอร์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนไหนกันต่ออุ๊ยป้าพลังงานบางอย่างไหนๆเฮ้ยเสียงว้าวนานาบิดขี้เกียจด้วยพลังงานบิดขี้เกียจเจ้าคือบรานอะไรเนี่ยมันไม่ทำอะไรแต่ว่าเราอย่าไปเหยียดใช่เดี๋ยวจอกทะลุเดี๋ยวดาบอัศวินเราจะใช้การไม่ได้เดี๋ยวอยากเล่นอยากเล่นไม่ค่อยจะมีคนมาแต่ก็ผีเอ้ยไม่ใช่บรานพลังเหนียวเสาหลักเหนียวบ๊ายบายมันเหมือนเสือเสือเลยแมวก็เหมือนเสือนี่แหละตัวน้อยๆมาแล้วต้องตกใจโอ้มันอยากเล่นมันอยากเล่นบายบายก่อนนะเดี๋ยวเรารีบไปเอาบายบายอ่ะเดี๋ยวดูเรือประมงก่อนให้เพื่อนๆดูเรือประมงนี่นายน้องพบเรือประมงผ่านมาเรือใหญ่ใช่เขาก็จะออกเมื่อวานตอนเย็นๆแล้วเช้าก็กลับใช่แล้วก็จะมีถังปงน้ำแข็งแล้วเขาก็ไปขึ้นสะพานปลาตรงนู้นแหละใช่ถูกต้องแล้วเราก็จะไปซื้ออะไรไหมสะพานปลาไปซื้ออะไรดีอะซื้อปลากินซื้อปลากินซื้อปลากระเบนแม่บ๊ายบายบายบายนะเหมียวบายบายนะเหมียวเจอกันใหม่กินหญ้าไปแล้วหญ้าโดนละสำรวจเส้นทางใหม่ๆกันบ่อยๆแต่ตอนนี้ชุดนอนแนวยังๆทุกคนก็ชุดนอนหมดนะแต่หนูก็ชุดนอนหนูก็นอนชุดนี้ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันครับผมง่ายๆสบายๆสไตล์น้องป๊อปอุ้ยดาวอัศวิน
ย่าเจาะกล้องนะตรงนี้ก็สวยนั้นเวิ้งเนี่ยเหมาะกับการมาเล่นน้ำมากเลยอย่างที่คุณลุงคุณป้าที่เขามากางเต็นท์แบบเขาเหมือนเขาอยู่เลยนะกางแบบกางเป็นเดือนแล้วมั้งคนละ30ใช่อย่างเรา5คนก็150เสียครั้งนึงอยู่ได้หลายวันมากเออใช่เขาต้องเบ็ดหน่อยเขาต้องเบ็ดตรงนี้เหรอโอ้เอาแล้วเอาแล้วดาบอัศวินนี่มันอเนกประสงค์จริงๆเลยสามารถไปได้ทุกอย่างสารพัดประโยชน์ที่เป็นเบ็ดก็ได้โหเอาไว้เจาะถนนก็ได้ครับเจาะถนนครับโอ้ยจะแตกเดี๋ยวดาบอัศวินใช้การไม่ได้แต่มันไม่สามารถเจาะถนนได้จริงๆเจาะเล่นๆได้เจาะจริงแตกเลยสวัสดีค่ะ Good morning ตอนเช้าเพิ่งตื่นเลยนี่เพื่อนๆเราอยู่กันที่ใต้ปีกเครื่องบินเลยนะเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักคือเดี๋ยวหักไม่ดีเดี๋ยวหักเนาะเมื่อคืนเรานอนกันที่เครื่องบินนี่เลยใช่ไหมนั่นใช่ใช่แล้วเรากางเต็นท์ตรงนี้เต็นท์เดียวเลยนะเรานอนกันข้างเครื่องบินเลยน้องกุ้งอยู่เลยครับจะขึ้นดูเลยใช่ไหมโอเคจะขับเองจะขับเลยโอ้นี่คือมีราชนาวีเข้าได้นะแต่เขาแต่เขาไม่มีประตูให้อะพี่หนูบอกเนี่ยเขาปิดนะนี่ขับได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมเขาปิดเขาล็อกปะใช่เขาล็อกเขาใช้อันนี้ปิดเลยเขาใช้อันนี้เชื่อมไปเลยดิล็อกปั๊บเปิดนี่ปิดได้อ่ะว้าวน้องเขาจะเป็นคือคนขับเครื่องบินเลยนะครับวันนี้ดิตัวนี้เป็นคันโยกพอเครื่องบินจะขึ้นปุ๊บเขาจะไปนี่โอ้โหนั่งเท่ๆน้องพบกูเป็นไงครับเพื่อนๆนี่นี่เบาะนั่งนี่ข้างหลังนี่เอาไว้เก็บของได้นะมีผู้โดยสารได้หนึ่งคนใช่เขาเลยเขาขับเนี่ยครับครับเอาดิเขาปลดแล้วปลดแล้วแล้วเขาก็เอาอ๋อมันมีดีที่ตรงนี้อยู่ที่เบรคขับเครื่องบินเลยครับสองอันนี้คือแหละตอนนี้เครื่องบินน้องพกกำลังจะทะยานขึ้นฟ้าแล้วนะครับดีดีจะบินข้ามทะเลแล้วนะครับอันนี้คอนเวย์ฟ้าไม่ต้องขับอะไรเลยนี่ไงใต้ปีกคุยพร้อมปล่อยกระสุนโอ้ยิงยิงพร้อมลบพร้อมลบเดี๋ยวไปดูเครื่องบินการขันใหญ่พร้อมลบอะไรเหรอเดี๋ยวคนมาเราจะไปขึ้นเครื่องบินขันใหญ่ไม่กินน้ำพกพูดใช่ไหมรอแม่บ้างดิลูกค้าโอ้นั่นใหญ่กว่านี้ก็มีอีกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าเขาต้องใช้เครื่องบินไม่ใช่เขาต้องใช้บันไดลงต้องใช้บันไดขึ้นโอ้ใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ใช่แค่นั่งสองคนแล้วแหละดูแล้วน่าจะนอนได้แบบว่า5คนเลยนะเมื่อวานนอนได้หลายคนน่ะใช่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นที่นอนหรือเป็นเครื่องบินที่บินได้จริงเครื่องบินที่บินได้จริงแต่มันเสียแล้วมันเสียแล้วใช่เขาก็เลยเครื่องบินที่นอนได้โอ้เข้าไปนอนเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปสำรวจดอกยางคันนี้ดอกยางหมดละดอกยางหมดแล้วขี้นกหนุนนะขี้นกเลยคนที่เขาพักอยู่เมื่อคืนอ่ะออกไปแล้วเราก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนดูบอกป้าเขาแล้วเนาะโอเคขึ้นไปเลยงั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวแต่ว่าน้องพบอยากไปจับอะไรนะคะเพราะว่าคนเก่าเขาเพิ่งออกไปไปนี่บันไดขึ้นเครื่องบินที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลำใหญ่ๆนี้โอ้โหนี่เป็นห้องพักมีแอร์ด้วยมีตู้เย็นนี่คืออุ้ยเข้ามาปุ๊บอุ้ยนี่หน้าต่างเราคือวิวปิดเครื่องบินเลยนะเพื่อนๆโอ้เข้ามาปุ๊บก็จะเจอเก้าอี้ที่นั่งเอาเชิญเรื่องนั่งนะครับผู้โดยสารและนี่ก็คือห้องน้ำน้องพบครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้เข้าไปดูได้ห้องน้ำห้องอาบน้ำไม่ต้องเข้าหรอกมันเพื่อนอ๋อนี่คือปูนอนอ๋ออันนี้คือหนึ่งที่สองคนก็ได้แต่กลิ่นห้องน้ำโอ้ยนี่ที่ขับเครื่องบินห้องคนขับฮะห้องคุณขับก็นอนได้เหรอฮะนี่ไปนั่งเลยห้องมันเล่นได้อะไรของหนูนี่มันเป็นโรงแรมในฝันของเด็กๆได้เลยนะเพราะว่าเด็กๆชอบขึ้นเครื่องบินมันนอนบนเครื่องบินหนึ่งคืนนะเป็นไงน้องพกขับได้ของพี่ขับได้ของพี่นี่อย่างนั้นเอานั่งเลยเขาให้นั่งได้เลยเนี่ยโอ้โหมันหมุนไปกันสองอันเลยเอาคนเดียวเขาเรียกว่าพวงมาลัยคู่เอ้ยเลี้ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วครับว้าวเอ้ยใครมาขัดเลยนี่นี่นี่เพื่อน
จะให้ดูนะเต็นท์เราอยู่ข้างล่างนี่ตรงนี้เลยขาวๆนี่เรานอนหน้าเครื่องบินลำนี้นะเมื่อคืนอ่ะกัปตันกัปตันกัปตันนั่งหลังที่เบาะเลยครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟอาหารแล้วนั่งไม่ได้ครับเพราะเท้าไม่ถึงแขนไม่ถึงนะครับนั่งหลังที่เบาะครับโอ้เสิร์ฟอาหารอร่อยกินอาหารครับกินอาหารได้เลยครับมันไปเองทางเลยมันไปเองไม่ได้อะเฮ้ยจะเสิร์ฟอาหารได้เนี่ยเมื่อวานถามราคาแล้วน้อง2คน1,200บาทเราเนาะบาทละ5คน1,500เออก็เสริมที่นอนได้โอ้อันนี้คือไฟระบายแสงกลับไปไหนกันดีเล่าไปเลยแคปิตันวันนี้เราจะไป LA Los Angeles อะไรป่ะนะหรือไปญี่ปุ่นดีไปญี่ปุ่นดีกว่าไปเล่นไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับโอ้ครับหมาวิ่งน้ำหน้าไปแล้วครับตามเลยครับตามหมาไปโอ้โหจะเป็นแก๊งเลยไปท้ายรถเราแล้วเป็นอะไรตรงนี้เลยนะไปทางซ้ายก่อนอย่างเงี้ยอุ้ยไปทางนี้นะเห็นเครื่องบินลำเล็กอยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะงั้นในช่องนั้นพอดีเลยอ่ะเป็นเครื่องบินในฝันเอ้ยเป็นห้องนอนในฝันของเด็กๆเลยบางคนก็ชอบนอนบ้านต้นไม้อันนี้นอนบ้านเครื่องบินนะตรงนี้คอกระจกมันปิดหมดมันเป็นแอร์หมดเลยนะในเครื่องบินเนี่ยก็คือนอนแอร์ทั้งคืนเลยป้ามายังนี่เห็นปีกเครื่องบินเลยเหมือนกับทรานสฟอร์เมอร์เลยอ่ะยังไม่ถึงเลยแล้วดูดีดูยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยขับนั่งไงป้าๆน่ะเห็นป้าๆแล้วนู่นเย้ดูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดีครับดูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในที่สุดเราก็ได้ขับเครื่องบินโอ้โหในที่สุดเราก็ได้ขับเครื่องบินโอ้โหสวัสดีครับป้าป้าอยู่ข้างล่างอ่ะถ่ายเห็นเราแล้วล่ะน่าจะเห็นนี่กัปตันกำลังขับครับกัปตันกำลังขับเครื่องบินนะครับกำลังจะพาเราไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์เพื่อนๆเราไปสนุกกันที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์กันยี่ถึงแล้วครับแล้วเมื่อคืนนะเรามากางเต็นท์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเราเพิ่งได้ถ่ายตอนเช้าเพราะเมื่อคืนมันเหนื่อยมากเลยมาถึงก็มืดเลยนี่น้องพบทักทายเพื่อนๆในกล้องข้างล่างสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังเครื่องบินกันกัปตันไปสำรวจซิว่าผู้โดยสารของเรายังอยู่ครบหรือเปล่าแล้วผู้โดยสารของเรากำลังนอนสบายนี่ค่ะคือที่นอนนะคะกัปตันนี่คือที่นอนที่เราจัดเตรียมให้กับผู้โดยสารที่ขึ้นมาเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องบินนั่งนะเป็นเครื่องบินนอนเลยนอนได้เลยนี่ครับแต่นี่ก็คือผ้าม่านนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ครับปิดอะไรเนี่ยเปิดจะเห็นวิวปิดเครื่องบินนะครับแล้วก็เห็นเต็นท์ของเราอยู่ข้างหน้านู้นเขาไปดูไปดูอะไรอีกไปดูป้าเหรอป้าไปนู่นแล้วใช่เดี๋ยวเรากั้นไว้ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวคนเขาจะมาแล้วเขาให้เรามาถ่ายรีวิวแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจะ เดี๋ยวคนเขาจะเข้ามาใหม่จะออกที่ไหนคนอีกเจ้าที่เขาจองไว้เนี่ยเขาจะเข้ามาใหม่นี่อันนี้ก็อีกห้องนึงนี่ค่ะตรงนี้ก็มีแอร์สองอันเลยนะมีทีวีมานั่งดูนอนดูทีวีได้เสียงอะไรอ่ะหุยเสียงอะไรอ่ะคอปเตอร์คอปเตอร์โอ้โหน้องพ่อคอปเตอร์โอ้เขาบินทั้งวันเลยลูกทั้งคอปเตอร์ทั้งเครื่องบินเมื่อวานเรามาเนี่ยบินไปเป็นหลายสิบลำเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราออกไปกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวเรานี่ตู้เย็นครับเอาไว้แช่ของเดี๋ยวเขาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเจ้าใหม่ก็จะเข้ามาเมื่อวานน่ะน้องพบที่น้องพบมาน่ะน้องพบเห็นเครื่องบินนับไปเป็นเกือบเป็นร้อยคันเลยไม่ใช่ลำเห็นสามคันเฮ้ยเยอะนะเป็นสิบอ่ะเอาเป็นสิบลำเลยอ่ะตอนนี้น้องพบจะพาเพื่อนๆไปดูที่ชายหาดหน้าเต็นท์นี่เต็นท์ของเราอยู่ตรงนี้เลยเมื่อคืนเรานอนตรงนี้นะครับเมื่อกี้หนูหมุนอย่างเงี้ยจะพุ่งเราอ่ะเดินทางมาจากจันทบุรีเมื่อวานเนอะที่เอาคุ้งกระเบนนะแล้วก็มาที่นี่เลยหาด EOD หาดนภาธาราพิรมสวยมากเมื่อวานน้องพบไปเล่นทะเลมาแล้วล่ะตอนเย็นอ่ะตอนนั้นแม่กำลังกางเต็นท์อยู่เลยนี่ทะเลเขามีเครื่องบินตรงนู้นเลยนะใช่ตรงนู้นก็มีเดี๋ยวเราจะสำรวจให้ทั่วเลยเครื่องบินอ่ะมีเป็นร้อยคันลำเลยใช่แต่เครื่องบินจริงมาอยู่นู้นแต่อันนี้เครื่องบินปลอมอยู่ตรงนี้มีเครื่องบินจริงอีกเยอะที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยใช่ครับโอเคไหมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวพาเพื่อนลงทะเลดีกว่าตรงนี้อ่ะนี่น่ะตรงนี้เลยไปดูทะเลสิเดี๋ยวขอถอดรองเท้าหน่อยเมื่อวานเนี้ยน้องพบไปเล่นอะไรที่ทะเลครับมาหาสมุนเจ้าปูลมหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เหรอแล้วหาอะไรลูกหนูขุดเฉยอ่ะอ๋อหนูขุดเฉย
ใช่อ๋อเพื่อจะดักเจ้าลูกสมุนปูลมมาขอล่างดีกว่าลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอตรงนี้ครับตรงนี้โอ้ทะเลว้าวแล้วเขาบอกว่ามันจะมีตัวคันๆนิดนึงโอ้ตัวเล็กไม่รู้อ่ะมันจะมีตัวคันๆนิดนึงหรอใช่มีแมลงเยอะเนาะโอ้ดูคลื่นจีเพื่อนว้าวเขาบอกว่าเดินลงไปเล่นไม่ได้ใช่ใช่เอาแค่ตรงเนี้ยเนี่ยและละตรงข้างบนไม่ต้องลงไปเล่นข้างล่างหรอกเนาะเราแค่เล่นฟองขึ้นก็พอแล้วเนี่ยเราแค่แตะฟองขึ้นก็พอแล้วนี่ฟองขึ้นมาแล้วน้องพบวู้อุ้ยโดนรองเท้าแม่แล้วนะคะแม่รู้ไหมว่าวันที่หนูมาเล่นมันยังไม่เรียบอยู่เลยแต่วันนี้มันเรียบยังไงเฮ้ยว่าน้ำมันน่าจะขึ้นมันทำใช่ไหมเอ้ยอะไรเนี่ยขึ้นมันทำให้ทะเลเรียบวันนี้น้องพบมีภารกิจอีกเยอะเลยอ่ะน้องพบจะพาเพื่อนๆไปที่เรือหลวงจักรีนั่นลูกเบที่น้องพบเคยเล่นให้เพื่อนๆดูอ่ะน้องพบมีเรือหลวงอยู่ที่บ้านหนึ่งลำแต่ทีนี้น้องพบจะไปหาคันจริงเลยใช่ไหมคันจริงใหญ่ๆเลยว้ามันใหญ่มากอ่ะเพื่อนๆก็จะมีขยะนิดหน่อยแล้วใส่ไม่ดีเลยเนาะพวกทิ้งขยะเนี่ยเรานี่ขยะแม้แต่ขี้ผงปลายเล็บเราก็เก็บหมดเลยนะระวังขี้หมาด้วยนะลูกมีคนเขาเอาหมามาขี้ด้วยอ่ะ